โอเคเริ่มแล้วนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์แจ็คนะครับแล้วก็อาจารย์ปุ๊กครับค่ะยิวันนดนีี้ทเีร่าได้เจอกันค่ะใช่ครับวันนี้เรามากันในรูปแบบของกิจกรรมแนะนำหลักสูตรนานาชาตินะครับอขืองอคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันครับใช่ค่ะวันนี้เนี่ยมีหลักสูตรซึ่งจริงๆแล้วมีอะไรน่าตื่นเต้นดึงดูดมากมายทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำกันว่าหลักสูตรนานาชาติของคณะวิทย์เราเนี่ยเจ๋งแค่ไหนนะคะโอเคครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างครับอยากจะให้อาจารย์ปุ๊กเนี่ยนะครับช่วยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรนานาชาติเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอ๋อสมมุติว่าใครนะคะสนใจอยากเรียนนานาชาตินะคะมาที่มหิดลมาที่คณะวิทย์เลยนะคะเพราะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีถึง6หลักสูตรด้วยกันมีความหลากหลายมากมายเลยและที่สำคัญนะคะเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าดับเบิลหรือบางทีก็เรียกดูอัลดีกรีนะคะไม่ต้องกังวลหรือว่าสงสัยว่า2คำนี้เหมือนหรือต่างอย่างไรรู้แค่เพียงว่ามาเรียนที่นี่4ปีมีโอกาสได้2ปริญญาค่ะครับทำได้อย่างไรเดี๋ยวแต่ละหลักสูตรก็จะเล่าให้ฟังแต่ที่แน่ๆเลยปกติเนี่ยเรียน4ปีได้4ปีเนี่ยได้1ปริญญาถูกไหมคะใแชต่่ถ้าคมารัเบรียนที่นี่ความรู้พร้อมภาษาอังกฤษดีมีทุนทรัพย์ถึงมีโอกาส4ปี2ปริญญาปริญญาแรกก็คือมหิดลนั่นเองอีก1ปริญญาจะได้จากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือค่ะโอ้โหโอ้โหถือว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับอาจารย์แล้วของมหิดลเนี่ยนะครับเราจะได้ปริญญาจากมหิดลหนึ่งใบแล้วเราจะได้ใชจ่ากที่ไหนอีกบ้างไหมครับโอ้โหขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่สนใจเลยค่ะถ้าอธิบายไปเนี่ยบางทีก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กๆเขาจะเลือกเข้ามาเรียนหลักสูตรหรือเขาจะเลือกว่าเขาจะไปต่อที่ไหนเลยนะคะเพราะว่ามันมีทั้งแถวยุโรปเองอเมริกาเองแล้วก็ออสเตรเลียเองเลยค่ะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวพอจะเข้าหลักสูตรจะเล่าให้ฟังว่ามีมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับแต่ละหลักสูตรที่ไหนบ้างโอเคครับงั้นเราพาไปรู้จัก6หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาชาติของเราเลยก็แล้วกันนะครับเคริ่่ะมสูตรแรกครับอาจารย์ค่ะหลักสูตรแรกอาจารย์ขึ้นอันไหนมาเอ่ยโอเคหลักสูตรแรกก็จะเป็นหลักสูตร Actuarial Science ค่ะจริงๆไม่ค่อยอยากจะอธิบายแทนเขาอะค่ะอาจารย์จริงๆแล้วอยากให้แต่ละหลักสูตรเนี่ยได้แบบว่าพูดแล้วก็แบบบอกถึงความในใจบอกถึงความจ้าของตัวเองอะค่ะเพราะว่าถ้าเราบอกเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ลึกเท่าเขานะคะแต่แน่ๆเลยก็คืออ่ะมีหลักสูตรเมื่อกี้นึง Actuarial Science นะคะถัดมาก็จะเป็น Bio Innovation นะคะอาจารย์จะเอาคู่ความร่วมมือเลยไหมคะเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วกันนะครับเราไปก่อนเลยแล้วกันนะคะถัดมาจะเป็น Biomedical นะคะ Science นะคะเห็นชื่อแวบๆอาจจะเอ๊ะใช่แพทย์ไม่หว่าเดี๋ยวไปถามหลักสูตรดูนะคะหลักสูตรถัดมาค่ะก็จะเป็นBioresources นะคะซึ่งชื่อเขาจะยาวมากนะคะมันจะเป็น Bioresources and Environmental Biology นะคะเห็นรูปก็น่าจะรู้ว่าคู่ความร่วมมืออยู่ที่ไหนนะคะถัดมาจะเป็น Industrial Mathematics ค่ะกับ Data Science นะคะไม่อยากจะสปอยหนังนะคะเราไปเลยค่ะค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็น Material Science นะคะกับ and Nano Engineering ค่ะโอเคเป็คนรับกันี่เป็น6หลักสูตรนะครับหลักสูตรเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ6หลักสูตรนะครับอืกมับอาจารย์ประจำหลักสูตรวันนี้ผมอยากจะเชิญนะครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับค่ะอาจารย์ประถมพงษ์แสนวิไลนะครับจะเข้ามาแนะนำเกี่ยวกับการรับเข้านะครับทั้ง TCAS แล้วก็Direct Admission ครับเรียนอืเชิญมอาจารย์เลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออาจารย์ปฐมพงษ์จรแสงวิไลนะครับหรือเด็กๆจะเรียกว่าอาจารย์ขวัญขวัญอาจารย์ขวัญใจอะไรก็ได้นะโอเคเดี๋ยวชื่อเต็มๆตำแหน่งเต็มๆเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนแนะนำหลักสูตรแต่ว่าเอาตอนนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าหลักสูตรนานาชาติเนี่ยมีการรับเข้าที่พิเศษนะครับไม่เหมือนกับหลักสูตรไทยโดยที่เรามีสิ่งที่เราเรียกว่า direct admission หรือการรับแบบตรงเข้ามาเนี่ยวันนี้อาจารย์ก็จะขออนุญาตมาพูดเกี่ยวกับการรับโดยเน้นทางด้านการรับตรงมากด้วยแต่ขอเวลาสั้นๆเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวแต่ละหลักสูตรเนี่ยจะมีของเตรียมไว้ให้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนเลยอาจารย์แจ็คนะครับได้ไหมเออได้ครับได้นะครับโอเคเห็นไหมเออเห็นนะนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเน้นย้ำเลยก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรามาเป็นนานาชาติกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประการด่านแรกที่เด็กๆจะต้องผ่านให้ได้ก็คือต้องฟังภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องก่อนไม่อย่างนั้นเข้ามาเรียนเราจะชีวิตลำบากนะลูกนะงั้นเดี๋ยวเราทดสอบกันก่อนเอาง่ายๆเลยก็คืออาจารย์จะอธิบายตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้ามีคนที่ไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจนะครับสามารถติดต่อข้อมูลตรงนี้ได้เรามีหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยซิมนะครับ SIM เลยนั่นแหละหนู Google SIM Mahidol University นะครับ Faculty of Science มันจะขึ้นมาเลยหรือไปภาควิชาคณิตศาสตร์นะครับ Department of Mathematics เขาก็จะรับผิดชอบในการตอบคำถามให้พวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มแล้วนะโอเค let's beginspeaking English, okay, and I'll see if you guys understand. So all of the international courses that provided by Faculty of Science, Mahidol University, just like Ajahn Jack and Ajahn Gwan Kanok mentioned, are dual or double degree, meaning that if you are studying with us, you have a choice to pick whether you want to study just in Thailand and receive a Mahidol University degree, or go abroad and receive 2 degrees from Mahidol University and our university partners, okay? But that's not what I'm going to tell you about. You know, you are seeing all of us here already at the introduction, at the beginning. So I will let all of them talk about their partners. But what I would like you to focus on with me is how you're going to get to us. Okay, so as you can see, we have actually already opened for admissions, which is called the early direct admissions. And there are quite a few students already applying to us. Okay, we also open as the TCAS, you know, which is like a typical any other program, but we have this special method called direct admissions, which already starting opening since November 10, and it will end next year, June 25th. This is some timeline. I know it's a lot of information right here, but I just want to point out that direct admissions open in parallel to the TCAS system. However, the opening and closing is a little bit shift, a little bit earlier than the TCAS system. And you can see that, for example, direct admission one starting in November 10 to December 31st, and then begin round two again at January 1st to March 31st, and then April 1st and May 15th. So if you miss one, you can always start the new one right away. Now, some of the program are more competitive than others, such as the Biomed program, which you're going to hear in a little bit. They're probably going to end at TCAS 3. They are not, or direct admission round 3. But for other program, we opening, you know, up until round 4 and round 5. Okay, so just keep your eyes on the announcement in our website, you know, and keep track of all this deadline. And this whole month is the open house, you know, so you can always try to find information through our Facebook channel or something like that. You know, when I talk about direct admissions, I feel like it's good. You know, you have more option than just TCAS and the requirement are much simpler. So if you would like to come to our international programs, all six of us, I feel like it's, you know, really good to go through the direct admission channel. Okay, all these informations are available online already. So I feel like that's it. เข้าใจไหมลูกฟังเท่านี้นะครับเอาล่ะอาจารย์แจ็คอาจารย์กนกนกครับผมคิดว่าหน้าที่ผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปฟัง
หลักสูตรต่างๆกันดีกว่าครับผมขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ข้อมูลเนี่ยเยอะมากๆนะคะถ้าเราสนใจเนี่ยแล้วก็จะบอกได้ว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยมีความโดดเด่นเนี่ยไม่แพ้กันแล้วจริงๆถ้าเราลองเจาะลึกในช่วง TCAS เนี่ยแต่ละหลักสูตรก็จะมีลูกเล่นนะคะที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันบางหลักสูตรรับแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นเพราะฉะนั้นวัดใจเลยค่ะวัดใจว่าเราสนใจอยากเรียนหรือเปล่านะคะถ้าอยากเรียนสนใจต้องศึกษานะคะและที่สำคัญถ้าศึกษาไม่เข้าใจมีอาจารย์มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเราอยู่ตลอดนะคะอย่างน้อยยินดีที่ได้รู้จักพวกเราในวันนี้ค่ะโอเคครับงั้นลำดับถัดไปนะครับเราก็จะกลับมานะครับที่6หลักสูตรของเรานะครับมีทั้ง BM Biomedical Science นะครับ ME Material Science and Nanotech Engineering ค่ะแล้วก็ BE นะครับ Bio Resources and Environmental Biology ค่ะ AS นะครับอาจารย์ Actuarial Science ค่ะ IM นะครับ Industrial Mathematics and Data Science ครับแล้วก็สุดท้าย IN นะครับค่ะ Bio Innovation ค่ะทีนี้หลักสูตรไหนนะครับอาจารย์ที่จะมาเป็นหลักสูตรแรกในการที่เราจะให้แนะนำหลักสูตรนะครับเราจะมีการแนะนำหลักสูตรละ15นาทีจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะแยกไปสู่ห้องย่อยๆนะครับก็คนไหนที่สนใจหลักสูตรไหนก็สามารถนะครับกดลิงก์ Zoom นะครับเข้าไปที่หลักสูตรนั้นก็สามารถพูดคุยกันได้ต่อยาวๆเลยนะครับไปค่ะทีนี้ถ้าอยากรู้เพิ่มก็สามารถออกมาแล้วก็ไปหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่หลักสูตรไหนจะเป็นหลักสูตรแรกนั้นผมเนี่ยจะมีเกมนะครับมาให้พวกเราได้ลองเสี่ยงทายกันดูแล้วลองดูสิว่าหลักสูตรไหนจะเป็นหลักสูตรแรกนะครับเกมของเราง่ายมากเลยครับนั่นก็คือนะครับในหลัง6แผ่นป้ายนี้นะครับตั้งแต่เลข1จนถึงเลข6เนี่ยนะครับก็จะมีรายชื่อหลักสูตรอยู่นะครับในแต่ละ1แผ่นป้ายก็จะมีแต่ละหลักสูตรนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้พวกทุกๆคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในห้องซูมนี้นะครับลองสุ่มตัวเลขที่ชอบขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมก็จะพิกอัพนะครับตัวเลขนั้นถ้าตัวเลขนั้นแล้วก็เปิดแผ่นป้ายจากนั้นหลังแผ่นป้ายเป็นหลักสูตรไหนหลักสูตรนั้นก็จะเป็นคนมานำเสนอละกันนะครับค่ะ15นาทีเต็มๆเลยนะคะหลักสูตรจะโชว์เด็ดโชว์เดียวเอ๊ะบางคนมาคู่ค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันที่หลักสูตรแรกเลยแล้วกันนะครับลองดูสิครับว่าในแชทเนี้ยมีใครที่อยากจะดูหลักหมายเลขอะไรก่อนเนาะอาจจะเป็นเลขที่ชอบก็ได้นะครับลองไปดูกันครับโอ้โหมาแล้วนะครับไม่เอาคนที่เป็น A ได้ไหม เอาเด็กๆเป็นจริงๆได้ไหมคะไม่แน่ใจว่าเรามีเด็กอยู่กับเราตรงนี้บ้างหรือเปล่ามาแล้วมีพชรพลไหมคะพชรพลสวัสดีค่ะงั้นฉันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรานะครับน้องบอกว่าขอเป็นเลข5แล้วกันครับงั้นเราไปดูกันครับเลข5ค่ะว่าเลข5นั้นนั่นยอดสุดยอดหมายเลขของอะไรหลักสูตรไหนเอ่ยแต่แน่นหลักสูตร Bio Innovation ค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยมีคู่ความร่วมมืออยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะถ้าใครสนใจสนใจหลักสูตรหรือสนใจประเทศดีคะถ้าเราสนใจทั้งประเทศทั้งหลักสูตรนะคะแนะนำเลยค่ะคู่ความร่วมมือคือ University of Sussex นะคะที่ประเทศอังกฤษนั่นเองเรามาฟังกันค่ะว่า Bio Innovation เนี่ยเขาเด่นอะไรของเขานะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์อาร์มนะครับอาจารย์ทัศพงศ์อาจารย์ทัศพงศ์ตุลยานนท์ค่ะยินดีต้อนรับค่ะอาจารย์ค่ะยกเวทีให้อาจารย์เลยค่ะครับขอบพระคุณมากนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะเริ่มนะครับก็ขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับเอ๊ะเดี๋ยวกันนะวันนี้เราเป็นนานาชาติเนาะก็เดี๋ยวเราจะเกริ่นสักนิดนึงเป็นภาษาอังกฤษละกันเผื่อว่าเด็กๆที่อยากเข้ามาเรียนแล้วก็อยากลองฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยจะได้ลองฟังดูว่ารู้เรื่องไหมนะครับโอเค so my name is อาจารย์อาร์มนะครับอาจารย์ทัศพงศ์ตุลยานนท์ from Bio Innovation Program today we are going to talk about this program the Bio Innovation so you before you can make decision you know that what's going on in our program what's the activity what is our core knowledge
in the academic, right? Then after this session, we are going to start at 3 p.m. in a separate section just for everyone who is interested in bioinnovation can join and talk to me and talk to a student, talk to PP, นะครับ so you can, if you have any specific question, we can talk about it later. Okay, all right, so let's get started.กลับมาภาษาไทยกันนะครับทุกคนเห็นหน้าจอไม่เอ่ยเห็นค่ะโอเคนะครับก็หลักสูตรนี้ก็คือชีวนวัตกรรมนะครับหรือ bio innovation นะครับจริงๆชื่อเนี่ยแปลตรงตัวเลยก็คือชีวะแล้วก็นวัตกรรมใช่ไหมครับ biology and innovation นะครับประกอบกันขึ้นมาซึ่งไอเดียหลักเลยของโครงของหลักสูตรนี้คือต้องการนำความรู้ทางชีววิทยาเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมนะครับหรือเป็นศาสตร์ใหม่ๆหรือเป็น knowledge ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีปรากฏมาก่อนนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้เกริ่นไปแล้วเนาะหลักสูตรนี้มีความร่วมมือกับประเทศอังกฤษนะครับ University of Sussex นะครับโอเคก็รูปนี้เป็นแผนผังคร่าวๆนะครับของหลักสูตรก็คือชีวนวัตกรรมเนี่ยเรามี2 trackนะเด็กๆลองดูที่ลูกศรนะครับซ้ายมือเนี่ยเป็นแท็กปกติก็คือสามารถเรียนได้จบภายใน3ปีครึ่งนะครับหรือเด็กๆสามารถเลือกที่จะไปประเทศอังกฤษนะครับไปเรียนที่ University of Sussex ก็จะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า 2+2 Double Degree ก็คือเรียนที่ประเทศไทยเนี่ย2ปีนะครับที่ชีวนวัตกรรมที่มหิดลแล้วก็ไปต่อที่ประเทศอังกฤษอีก2ปีนะครับรวมเป็น4ปีแล้วก็จะได้2ปริญญานะครับในรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความร่วมมือนะครับก็มีตัวแทนจากประเทศอังกฤษเนี่ยก็เดินทางมาที่มหิดลแล้วก็มาทำ MOU กันใส่ MOU นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันนะครับน่าสนใจมากแล้วก็นี่ก็เราก็มีการถ่ายรูปหมู่กันนิดหน่อยนะครับในรูปนี้เนี่ยก็มีอาจารย์จากทั้งชีวนวัตกรรมแล้วก็ Biomedical Science ด้วยนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะได้รู้จัก Biomedical Science ต่อจากนี้นะครับทีนี้โปรแกรมของเรามีอะไรมั่งนะครับไฮไลท์เลยไฮไลท์ก็อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วเนาะว่าเรามีเป็น 3.5 ปีนะครับ3ปีครึ่งซึ่งเด็กๆเนี่ยสามารถเลือกเรียนได้ว่าจะเรียน 3.5 ปีเต็มไหมเอ้ยเรียนแค่ 3.5 ปีหรือว่าจะเรียนเป็น4ปีก็ได้นะครับขึ้นกับความสมัครใจคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าขอเรียน 3.5 ปีละกันเพราะว่าจะได้มีเวลาอีกครึ่งปีในการเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนคิดว่าถ้าเรียนจบเร็วโอกาสหางานเร็วขึ้นก็ดีก็น่าสนใจก็สามารถเลือกเรียนแทร็ก 3.5 ปีได้นะครับโอเคทีนี้2บวก2 Dual Degree เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่านอกจากจะมีโอกาสได้ไปยังประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยครับทาง University of Sussex เนี่ยก็จะมีส่วนลดค่าเล่าเรียนให้ด้วยนะครับจำนวนไม่มากนักแต่ว่าก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของที่บ้านได้นะครับถ้าเกิดเราเลือกแทร็กนี้เนาะแล้วก็ทีนี้ตลอดทุกปีที่เราเปิดมาเนี่ยเราก็จะมีออฟเฟอร์เป็น Partial Scholarship ให้นะครับบางคนก็จะได้ full scholarship คือไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็อาจจะได้เป็นรางวัลเรียนดีเด่นนะครับท็อปของรุ่นเนี่ยก็มักจะได้เป็น partial scholarship หรือว่ามีการสนับสนุนด้านอื่นๆนะครับเช่นส่วนลดค่าเราเรียนหรือว่าการไปดูงานต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ข้อล่างสุดนะครับ overseas internship แล้วก็ exchange program ก็ในชีวนวัตกรรมเนี่ยเราก็มีเด็กนะมีพี่ๆที่เขาได้ไปประเทศเกาหลีนะครับไปแลกเปลี่ยนอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะครับได้ไปทดลองทำวิจัยที่นั่นแล้วก็ได้สร้างสัมพันธไมตรีนะครับมีเพื่อนต่างชาติแล้วก็ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานวิจัยของนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศว่าเป็นอย่างไรนะครับน่าสนใจมากนะครับทีนี้ study track เนื่องจากว่าชีวนวัตกรรมเนี่ยเป็น track เป็นชื่อที่ค่อนข้างกว้างนะอาจารย์ก็เลยขอ group track ที่เรามีอยู่ให้เด็กๆได้เห็นให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเป็น4 trackก็คือแทร็กแรกเนี่ยเป็น food industry แล้วก็ innovation นะครับเกี่ยวกับอาหารทั้งหลายนะการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารหรือว่าเป็น industry ของ food ของอาหารนะครับรวมนี้รวมไปถึง food packaging ด้วยนะครับด้านที่2ก็จะเป็น innovative agriculture แล้วก็ natural product นะครับก็คือนำเทคนิคต่างๆทางด้าน agriculture นี่มันพัฒนาให้มันเป็นนวัตกรรมในการผลิตนะครับเช่นsmart farming หรือว่า greenhouse
ที่เป็นระบบออโตเมตนะครับรวมไปถึง natural product ด้วยก็คือการค้นหาตัวยาหรือสมุนไพรที่มีความสามารถพิเศษในการออกฤทธิ์นะครับแล้วก็นำมาใช้งานนะด้านที่3เป็น innovative healthcare แล้วก็ medicine นะครับด้านนี้เนี่ยจะค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็มีพี่ใหญ่อยู่ก็คือ biomedical science นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทำได้คือแทนที่จะศึกษาด้าน science เป็นหลักแล้วก็มาศึกษาด้านนวัตกรรมของ healthcare แล้วก็ medicine นะครับด้านสุดท้ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือ STEM education นะครับสีม่วงด้านล่างสุดนะครับเป็นการเป็นเหมือนeducation track คือเด็กๆสามารถศึกษาเพื่อจะไปประกอบอาชีพด้านการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาให้เด็กเยาวชนนะครับการนำความรู้ทางด้าน STEM เนี่ยมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับน่าสนใจมากซึ่งเด็กๆที่เข้า track STEM education เนี่ยก็สามารถศึกษาต่อปริญญาโทและเอกที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาได้นะครับโอเคทีนี้ก็ career opportunity เรียนแล้วไปทำอาชีพอะไรได้บ้างนะครับเพื่อใหเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็ขอกรุ๊ปนะมาเป็นกลุ่มๆให้เห็นภาพว่ามีด้านไหนที่แตกต่างกันบ้างนะครับอย่าง Bio Innovator เนี่ยก็จะเป็น เหมือนกับเป็นนวัตกรทางด้านชีวภาพนะครับ Entrepreneur ก็คือเป็นผู้ประกอบการนะครับจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ก็จะกลายเป็นสตาร์ทอัพใช่มั้ยครับหรือว่าอาจจะไปเป็นส่วนหนึ่งของ Entrepreneur ของที่มีอยู่แล้วก็ได้เช่นกันนะครับบางบริษัทเนี่ยเขาต้องการบางการต้องการสตาฟที่มีความรู้ทางด้านทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ความสามารถในการเป็นนวัตกรด้วยนะครับแล้วก็เราก็ยังหนีไม่พ้นนะครับรีเสิร์ชเชอร์หรือว่านักวิจัยนะครับเพราะว่าเราก็คือคณะวิทยาศาสตร์เนาะเราถูกผลิตขึ้นมาให้มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วดังนั้นเราก็สามารถเป็นรีเสิร์ชเชอร์ได้นะครับแล้วก็ขอแถมนิดนึงว่าเราจะมีการปรับหลักสูตรนะครับในปี2565ซึ่งก็คือปีที่เด็กๆกำลังจะสมัครนี่แหละแล้วก็มีวิชาเลือกเพิ่มขึ้นมากลุ่มใหญ่เลยนะครับทางด้าน space biology นะครับดังนั้นถ้าเกิดโชคดีเนี่ยในอนาคตเด็กๆก็สามารถเป็น space biologist ได้ด้วยโดยวิชาเลือกที่อยู่ใน track ของชีวนวัตกรรมนี้นะครับแล้วก็รูปที่เห็นเนี่ยก็คือกิจกรรมคริสต์มาสนะครับ happy new year นะก็นอกจากเรื่องการเรียนแล้วเนี่ยเราก็มีกิจกรรมสังสรรค์เฮฮาด้วยเช่นกันนะครับมาดูบรรยากาศของ classroom แล้วก็ lab นิดนึงนะครับนอกจากแลบที่เรียนกันปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีแลบพิเศษเช่นอย่างในรูปนี้ครับรูปบนก็คือพานักศึกษาชีวนวัตกรรมเนี่ยไปศึกษาที่จิสด้านะครับเป็นองค์กรอวกาศของประเทศไทยนะครับไปดูการทำดาวเทียมแคนแซตนะไปดูโมดูลต่างๆของดาวเทียมดูการประกอบดูกระบวนการทำงานนะครับแล้วก็อย่างรูปขวาเนี่ยเราก็ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ศึกษาพืชที่เล็กที่สุดในโลกก็คือไข่น้ำนะครับแล้วก็รูปร่างเป็นรูปล่างนะครับเป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศทั่วไปในห้องเรียนนะครับก็จะมีการสอบถามนอกเวลาได้นะครับมันก็เขาจะสามารถจัดเป็นเซสชั่นเหมือนกับวิชานี้ถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจก็มาปรึกษาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผู้สอนได้นะครับนี่ก็เป็นห้องเรียนใหญ่นะครับอันนี้ห้องเรียนที่ศาลายานะครับมีจุคนได้หลายคนเลยแล้วก็ในรูปเนี่ยเป็นวันออเรนเทชันนะครับปฐมนิเทศนะผู้ปกครองเด็กๆก็จะเข้ามาแล้วก็รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับส่วนรูปขวาเนี่ยเป็นโปรแกรม Space Biology ของหลักสูตรชีวนวัตกรรมนะครับซึ่งร่วมมือกับสวทช.แล้วก็ JAXA องค์กรอวกาศญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าเกิดเด็กๆสนใจด้านนี้ก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมที่ห้องปฏิบัติการได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีรูปห้องเรียน facility คร่าวๆให้ดูนะครับมีรูปบรรยากาศของศาลายานะครับทุกคนน่าจะชอบก็คือร่มรื่นแดดร้อนนิดนึงแต่ว่าตอนเย็นก็อากาศดีลมดีเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู activity อื่นๆนะของชีวนวัตกรรมนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเราไปวิสิตที่โรงเรียนสาธิตมหิดลนะครับก็ไปแนะแนวการศึกษาไปให้ข้อมูลนะครับเผื่อเด็กๆสนใจแล้วก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ทั้งสอบถามได้ทั้งอาจารย์นะครับสอบถามได้ทั้งพี่ๆหรือว่าสตาฟที่เดินทางไปด้วยกันนะครับนอกจากสาธิตมหิดลแล้วเนี่ยเราก็ไปหลายๆที่เลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีรูปมาให้ดูนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดโรงเรียนไหนสนใจสามารถติดต่อมาได้แล้วก็เราก็จะจัดทีมงานไปนะครับไปให้ข้อมูลอันนี้ก็เราก็ไปให้ข้อมูลที่โรงเรียนไหนสักโรงเรียนหนึ่งนะครับจำ
ม่แน่ใจละอันนี้ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ย เป็นกิจกรรมของ British Council นะครับคือทาง British Council เนี่ยเขาก็ขอเชิญหลักสูตรทั่วประเทศเลยที่มีโปรแกรมร่วมกับประเทศอังกฤษมานำเสนอหลักสูตรกันแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละหลักสูตรมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ต้องการเด็กแบบไหนมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็รูปนี้เป็นกิจกรรมวัน orientation นะครับวันแรกพบคือเราก็ไม่ได้มีกิจกรรมแค่การเรียนอย่างเดียวแต่ว่ากิจกรรมสังสรรค์ก็แน่นเช่นกันนะครับในรูปนี้เนี่ยพี่ๆปี2ขึ้นไปก็จะมาทำความรู้จักน้องๆปี1นะครับที่สายยาแล้วก็ถ่ายรูปหมู่กันพอเป็นพิธีนะครับแล้วก็นี่ก็บรรยากาศทั่วไปนะครับอันนี้เป็นรูปซ้ายเป็นงาน Open House ปีก่อนๆ นะครับแล้วก็พอดีปีก่อนๆเนี่ยเป็นออนไซต์เนาะเด็กๆก็จะมาเยี่ยมชมที่คณะวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็ได้เยี่ยมชมแลบนะครับได้คุยกับอาจารย์ได้คุยกับพี่ๆแบบตัวต่อตัวนะแต่ปีนี้ก็เป็นออนไลน์ไปนะครับแล้วก็รูปขวาเป็นติวเตอร์ไม่ใช่ว่าใครติวใครนะครับคือเด็กๆเนี่ยมาติวด้วยกันนะครับในรูปนี้รู้สึกจะใกล้สอบละเขาก็มานัดเจอกันหน่อยก็ได้บรรยากาศที่เป็นมิตรนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นรูปกิจกรรมทั่วไปของหลักสูตรนะครับก็เด็กๆ ก็มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจนะครับรวมไปถึงสามารถช่วยจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนเยาวชนจากทั่วประเทศเนี่ยมาลองทำแลบมาลองสัมผัสกิจกรรมในห้องปฏิบัติการสัมผัสพืชทดลองได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีทัศนศึกษาเนาะในรูปนี้เราก็ไปที่สวทช.กันนะครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับก็ในรูปนี้คือไปให้สัมภาษณ์นะครับส่วนรูปขวาเนี่ยเป็น เราได้เชิญไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆและเยาวชนนะครับที่สวทช.เช่นกันก็พี่ๆจากชีวนวัตกรรมก็ไปเป็นสตาฟด้วยคิดว่าน่าจะใกล้หมดเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีรูปให้ดูอีกนิดหน่อยนะครับรูปนี้เราไปวิสิตที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนกันนะครับไปสร้างความร่วมมือแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นสถาบันวิจัยชั้นนำของชาติแล้วก็นี่ก็พี่ๆในห้องปฏิบัติการนะครับอันนี้มาเยี่ยมชมนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงก่อนโควิดเลยยังเข้าพื้นที่ได้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคอร์สที่เพิ่มเข้าไปหลังจากมีการปรับหลักสูตรนะครับก็เด็กๆลองดูแล้วกันว่าสนใจไหมนะครับตัวอย่างเช่น Space Technology Outreach หรือว่าวิชา Plan in Space นะครับน่าสนใจถ้าก็มาลองดูกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอเด็กๆทุกคนใน Breakout Room แล้วก็ใน Admission ของชีวนวัตกรรมนะครับก็มาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วครับขอบพระคุณมากนะครับทุกคนที่ให้ความสนใจแล้วก็ Visit Us ได้ที่ QR Code อันนี้นะครับครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวขอคืนเวทีให้กับแอดมินนะครับยอดนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงคะหลักสูตรแรกตอนนี้โอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยครับตอนนี้สงสัยจะเริ่มคิดหนักแล้วนะคะแค่หลักสูตรแรกเองตอนนี้ก็แบบโอ้โหทำไมน่าเรียนขนาดนี้ใช่ไหมคะครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่หลักสูตรที่2ไปกันต่อเลยไหมคะเดี๋ยวกันต่อเลยนะครับใช่มีโอกาสได้ช่วงย่อยอีกค่ะโอเคครับงั้นเราไปดูกันในแชทเลยครับว่าใครอยากได้เลขอะไรบ้างนะครับเราไปดูช่วยใบหวยให้เราหน่อยใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันหลักสูตรถัดไปครับเลขที่ออกนั่นคือยังเงียบกันอยู่เลยเงียบอยู่เลยค่ะโหลเทสตื่นอยู่ไหมคะเลขที่ออกคือต้องไปดูในเฟซด้วยไหมครับอ๋อใครขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะคะเลขที่ออกคือเลขอะไรคะเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งงั้นเราไปดูกันครับว่าเหมือนจะรู้เลยนะคะเหมือนจะรู้เลยเปิดกล้องเปิดไมค์เข้าตัวเลยโอเคแล้วเราไปดูกันว่าเลขหนึ่งคือหลักสูตรอะไรนั่นก็คือ Biomedical ค่ะซึ่งผู้ที่จะมานำเสนอหลักสูตรนี้นะคะก็ส่งเสียงมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะคืออาจารย์นิวัฒน์กังวานรังสรรค์ค่ะหลักสูตรนี้คู่ความร่วมมือก็คู่กับเมื่อกี้นี้นะคะ University of Sussex ที่
อังกฤษนั่นเองแล้วก็เมื่อกี้หลักสูตรเมื่อกี้บอกว่าหลักสูตรนี้เป็นพี่เบิ้มนะคะเราลองมาดูซิว่าที่หลักสูตรเมื่อกี้ยกให้หลักสูตรนี้เป็นพี่เบิ้มเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรคะเชิญอาจารย์เลยค่ะกำลังพยายามแชร์อยู่มันไปไหมครับเนี่ยมาแล้วนะคะเห็นเต็มจอไหมครับเต็มจอเต็มยังไม่ได้อยู่ในโหมด presentation ค่ะหลังฮะเดี๋ยว stop share ต้องย้ายสกรีนฮะให้มันเป็นแป๊บหนึ่งนะครับมาใหม่ share สกรีนที่สองเรียบร้อยไหมครับผมเรียบร้อยค่ะอาจารย์ครับเชิญอาจารย์เลยครับ We gonna continue our second program of international program of Faculty of Science. So it is the biomedical science. I think you know some about the biomedicine. You know, we are also a kind of study in terms of the applied science. Okay, you know the basic science like biology, physics, chemistry, or mathematics like that, but in our program, we build up by the background of the basic science and then link between the information on the preclinical science. Let me show you that what happened in our program. Our program has a collaboration with the University of Sussex, again, in the School of Life Science. I think you remember the previous program, the bioinnovation also have a double degree with the Sussex University, right? So that means once we have student to transfer to the University of Sussex, the IN student and BM student will join together and go in the same time. Uh-huh. Our MOU with the Sussex University, like Ajahn Thatpong said, we just have a renew for the MOU and we ask for more scholarship to our students who like to join the double degree. As previous time, they have such kind of the £3,000 for the scholarship to our students. For the new MOU, we ask them to increase up to £5,000 per student. So I think if you join us, you're gonna see our detail that how we're gonna get the scholarship like that. So this is the plan. So now you are among here during the admission, right? Ajahn Kwan tell us that we have several admission way for you to come to our program in the international program of Faculty of Science by the TCAS and by direct admission. So you just come here and ready to join in our program. For the biomedical science, the first 2 years, we learned in the Saraya campus. Same with the other program, like program of Ajahn Kwan, Bio Resources, Ajahn Thatpong, Bio Innovation, and also Ajahn Thanan, ME, and everybody that joined the Saraya campus together. You learn together in the same place. Really beautiful atmosphere and environment there. So, but after the year two, if you are a student in the biomed, you have a chance to choose plan A or plan B. Again, the plan A, you continue to learn in Mahidol University, but we're gonna move from the Saraya campus to Pyathai campus. So you move from Nakhon Pathom, just another like 20, 30 kilometers, come to downtown. Uh-huh. So we set up our teaching like a lecture and the laboratories in the Pyathai campus. You may think, why we have to move to Pyathai campus? Because our program link to 6 departments that related to anatomy, biochemistry, microbiology, pathobiology, physiology, and pharmacology that all together help teaching in the program of medicine together. So we have a lot of laboratory based on the clinical laboratory and also basic science laboratory in Pyathai campus here. So we move you from Saraya campus to Pyathai campus related with the skill on the research.
in Pattaya campus, we're gonna learn all the research outcomes starting from the basic laboratory until the advanced laboratory here. So we have 2 years to engage with the biomedical research. But if you're not much okay with the plan A because you like to get more experience abroad, like in UK, you can set up another internal admission again during the year two of study. We have a criteria if your grade GPA is 2.8 or not, we can just dump down to 2.6, but you have to add some more interview from the staff from the Sussex that we can allow you that your GPA of 2.6 also have chance to join the double degree. But our standard criteria is 2.8. It's not high, okay? Combined with IELTS 6.0, you're gonna have chance to go to the Brighton, UK. Brighton is just a little bit downtown of the London. They said about 40 minutes by the train. You're gonna just move up to London. So it's very beautiful and just a kind of the travel city. So at there, you join 2 years. And after that, you're gonna get degree. So the one who joined only the plan A, you got 1 degree from our Mahidol University. For the one who joined double degree, you're gonna get both degree. Why we call double degree? Because the name of the degree is the same. In Thai, we call the biomedical science. In Sussex, they also offer another biomedical science for you. That's why we call the double degree. So here, this is a summary that we have 4 years program and we have two plans, plan A and plan B. We teach in English. For biomed, I would like to clarify something about the biomed because I think all of you know about the biology, all of you know about the medicine and what is a biomed, like Ajahn Jack mentioned from the beginning and Ajahn Kontanok also. So biomed is such kind of the root of the tree. That's what we call the tree of medicine. You're gonna see that in the medicine, you know about dermatology, ophthalmology, dentistry, pediatrics, surgery, and everything that related to the medical doctors. But the basic knowledge that have learned earlier. So if the people would like to learn in the faculty of medicine, they have to learn about 6 years. The first 3 years, they have to learn all things about here. Anatomy, pharmacology, chemistry, physics, history, everything that they learned earlier, what they call preclinical science. Before the clinic, they call preclinic. For the preclinic, it's a subject that we have learned in our program too. But we didn't teach our students to become the medical doctors, but we support our students in the program to become the medical researcher. Okay, so that means for the doctor, they have learned everything to go up here to turn into the physician. But for us, we use all the knowledge to go to the research and they know that the medical research is so critical for the medical progress. I think it's easy. Once you think about the treatment or the control of the disease, so how we gonna do if we have a new disease like COVID-19? We have to looking for the new drug. We have to looking for the new vaccine. So that is a kind of the basic work of our biomedical researcher. So that's why if you are interested in such kind of the human and the disease, you learn the biology, but the most really love and interested part is about human and disease. But you don't want to join the medical school. Why don't you thinking of here, biomedical science? So you're gonna see we have a kind of the activity in the class. It's not only the classical lecture, but interactive lecture between the lecturer and also the student. Like you see, and we have a lot of facility in the laboratory that to support you
to run your senior project or the scientific research. Here is briefly knowledge and skill that you have to learn like in the first 2 or 3 years before we're gonna add up a kind of the scientific research skill, like here bioinformatics, gene technology, microscopic bioimaging, cell culture, or experimental animal use. But in the end, we're gonna build up your outcome to join the senior project. It is your own scientific research that you build together with our supervisor. And very lucky for all of you right now, our revised program from 2019, we make a module for you to choose. It's like 6 modules right now. What is the module course? Module course is a kind of the specific field of the research study. So if you learn about the basic thing that we have talked about here, cell and molecular, medicine, biochem, anatomy, and everything. But anyway, this is such kind of the preclinical course. Sometimes you have to integrate all the knowledge together to choose the specific point for the research, like the neuroscience. If you like to learn something about brain, spinal cord, so you should choose the module neuroscience to do more focusing research here. For B, like cell and molecular medicine, for example, if you like the mRNA, we have the researcher that now working on the mRNA vaccine together in our Faculty of Science. So you may like this one. For module C now, very hot topic. Many students like the module C because we also have staff to do something with COVID-19 in our faculty. So maybe that is a highlight module C, but actually module C learned a lot of pathogen like bacteria, virus, parasite, and fungus. So that is very interesting. D, like here, novel therapeutic study and diagnosis, another new module. They would like to do research to get a new strategy for diagnosis. For example, you know about the RT-PCR, one you swab to test for the COVID-19. The ATK antigen test kit also, that is a kind of the product from the novel therapeutic strategy that the people try to looking for a new antigen or antibody to detect exactly high accurate and high sensitivity for the disease detection. Next one is like frontier in drug discovery. This is from Department of the Pharmacology. They're looking for a lot of the Thai medicinal herb to take a look and check for the possibility to turn into a new drug. And finally, you're gonna learn about the translational physiology. So that is, I think, in this part, I would like to just introduce you that what we have learned in our program, and after you graduate, you get all the skill that we put to looking for the job opportunity. Directly, many people from our program go to apply to the position of scientist or research assistant, but some of them also continue to the graduate program and undergrad program too. So this is an example for our alumni that they join the job or they go to further study. Like say, we have the number of our students who graduate from our program, and we found that half of them work on job and half of them go to further study, both in Thai and abroad. You're gonna see some of them go to Stockholm to get job, go to China to get job like that. And some of them also after finish the double degree, they get offer from the hospital there to work in the hospital. That is another job that they can do. So that is all. So if you're interested in our program, please click on the website here, sim.sc.mahidon.ac.th. We have a lot of information over there and also the contact. We have the name and also the contact person for you if you'd like to ask further question. ขอบคุณครับ. So,
ขอบคุณครับครับผมเราไปสองอาจารย์ปุ๊กครับไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊กอาจารย์ปุ๊กไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดไมค์ว่าจะชวนอาจารย์แจ็คไปเรียนปริญญาต่ออีกสักใบสนใจไหมคะน่าสนใจมากๆเลยครับยิ่งเป็นโปรแกรมอินเตอร์ด้วยแล้วตอนเด็กก็เคยอยากจะเป็นจะมาไหมผมออฟเฟอร์ 5,000 บาท scholarship ครับไปซัสเซกเลยครับโอ้นี่เลยเนี่ยจากอังกฤษนะคะเนี่ยหมอแบบเนี้ยครับผมสุดยอดมากๆเลยค่ะหลักสูตรนี้อินเทรนมากกับโควิด19ช่วงนี้เลยนะคะใช่ครับทีนี้เราไปดูหลักสูตรถัดไปนะครับเราไปดูกันเนื่องจากเมื่อกี้ใน Facebook Live ของเรานะครับมีแจ้งมานะครับอยากจะดูหลักสูตรหมายเลข3มากๆเลยนะครับงั้นขออนุญาตไปที่หลักสูตรหมายเลข3เลยแล้วกันนะครับไปดูโอเคหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร Material Science and Nano Engineering ค่ะอาจารย์วันนี้คนที่จะมานำเสนอนะคะคืออาจารย์ธนันท์นะคะวาริศธนันท์ค่ะขอต้อนรับอาจารย์เลยนะคะหลักสูตรนี้เนี่ยมีคู่ความร่วมมือนะคะอยู่ที่ University of Technology Sydney ค่ะประเทศไม่ใช่สิใช่สิประเทศออสเตรเลียใช่ครับออสเตรเลียค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะเชิญครับสวัสดีครับได้ยินผมชัดเจนนะครับชัดเจนค่ะอาจารย์โอเคครับI will begin this part in English alright because the studentwho wants to come to study with us is going to have to be relatively comfortable with listening in English. So welcome everyone to our little information about our material science and nano engineering undergraduate program. หลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนนะครับ I'll continue a bit in English. All right. So,let's take a look at what we do and what we study and what you can do with the knowledge. And if you like what you're seeing here, please go follow our Facebook page. We have a very lively and active Facebook page as well. Okay, so most of the time, people will just ask me, what is material science or what is it all about?Generally, the study of material science is combining multiple. It's combining multiple facets of the science world. So we use chemistry, we use physics, we use biology to combine into the application that we want. วัสดุศาสตร์ก็เป็นการรวมศาสตร์ต่างๆทั้งเคมีชีวะแล้วก็ฟิสิกส์นะครับเพื่อสร้างนวัตกรรมขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเอาไปใช้แก้ปัญหาอะไรในชีวิตประจำวันครับ So here on this slide you'll see that within one car right you see so many types of material that meets so many different properties and all of these each of them require specific studiesto make them the best at what they do. Okay, so that's material science. Moreover, if you look around you in your everyday life, you'll see everything is composed of different types of material, from your watch, from your smartphones, to the biggest thing like airplanes and buildings.All of those are comprises of different types of material, and that's what we do. Okay, จากนี้ switch เป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับเพื่อ wide audience. ก็วัสดุศาสตร์นะครับเราสนใจพัฒนาสิ่งของต่างๆรอบตัวเราเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับก็แก้ปัญหาตั้งแต่เรื่องทางเทคโนโลยีไปจนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องโลกร้อนอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็เดี๋ยวเองจะในสไลด์นี้จะเห็นการนำไปใช้ของความรู้ทางวัสดุศาสตร์นะครับอย่างนี้ก็มีตัวอย่างเป็นพวกวัสดุที่ทนทานพวกนาฬิกาพวกรากฟันเทียมหรือว่าของใหญ่ๆก็จะเป็นวัสดุที่เป็นองค์ประกอบส่วนต่างๆของเครื่องบินเพราะบางส่วนเนี่ยก็ต้องการการทน
ความร้อนบางส่วนต้องการทนการรับแรงมากกว่าที่อื่นนะครับ That's what we do อันนี้เป็นสักเป็นฟิลต่างๆที่อาจารย์ในหลักสูตรเนี่ยสนใจนะครับแต่ว่าลิสต์เนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตามความต้องการของตลาดแล้วก็ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปครับอันนี้เป็นให้ดูคร่าวๆก่อนละกันขอแนะนำอาจารย์เติมศักดิ์นะครับเป็นdirector ของ School of Material Science and Innovation นะครับความสนใจก็จะเป็นประเภทเราทำ biosensor เพื่อตรวจเลือดตรวจหาโรคต่างๆได้นะครับพวกนี้ก็ทำเองในกลุ่มสาขาวิชาเลยที่เห็นเป็น success story เดี๋ยวจะโชว์นิดนึงก็จะเป็นชุดตรวจโควิดที่ทำเองในประเทศไทยนะครับต่อมาก็จะเป็นวัสดุเปลี่ยนสีของอาจารย์รักชาตินะครับซึ่งเป็นการ engineer โมเลกุลของโพลิเมอร์เพื่อให้ตอบสนองกับความร้อนตอบสนองกับแสงหรือตอบสนองกับความเป็นกรดด่างเป็นต้นนะครับถามว่าเอาไปใช้อะไรได้พวกนี้นี่จริงๆเราอาจจะนึกการนำไปใช้ทันทีไม่ได้นะครับแต่ว่ายกตัวอย่างก็คือเราสามารถเอาวัสดุเปลี่ยนสีเนี่ยไปทำพวก food packaging เพื่อดูว่าอาหารเนี่ยระหว่างการขนส่งไปถึงลูกค้าเนี่ยถูกความร้อนอะไรมาตกกระทบหรือเปล่ามีการเน่าเสียหรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะเป็นประเภทอิเล็กทรอนิกส์เป็นออร์แกนิกอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์จาก LED ธรรมดาก็จะเปลี่ยนเป็น OLED ที่อยู่ในท้องตลาดนะคือออร์แกนิก LED แทนจะมีงานวิจัยด้านนั้นด้วยแล้วก็ของอาจารย์ดาครองพิศวันนะครับเป็นแลบที่เกี่ยวกับการเอาความรู้ทางนาโนเทคโนโลยีไปใช้เกี่ยวกับการตรวจโรคหรือรักษาโรคนะครับแล้วก็จะมีของอาจารย์ธีระเกียรติซึ่งscale up ไปทำเป็นสตาร์ทอัพหลายจากสตาร์ทอัพ scale up ขึ้นไปเป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างใหญ่หลายอันนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างเล็กๆอันนึงคือ smart farming เป็นการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรแต่ว่าเอามาจัดทำให้เป็นระบบเพื่อเอามาวิเคราะห์ต่อไปนอกจากนั้นก็จะมีอีกหลายๆสาขาที่อาจจะให้รายละเอียดไม่หมดนะครับถ้าเกิดมีใครสนใจทางลึกเนี่ยสามารถตามเข้ามาที่ห้องของ Material Science ได้เราจะสามารถบอกรายละเอียดทุกวันให้เด็กๆได้เลยแล้วก็โชว์สภาพห้องแลบที่จริงๆอยากให้นักเรียนม.ปลายมาใช้ด้วยซ้ำครับอันนี้อาจารย์กิติทัศน์ก็จะทำเกี่ยวกับการขึ้นรูปแล้วก็มีการผลิตวัสดุนาโนพาร์ติเคิลต่างๆด้วยนะครับก็จะมีแลบของอาจารย์พงศกรซึ่งสนใจทำทางด้านวัสดุเกี่ยวกับพลังงานทั้งหลายตอนแรกจะเป็นโซลาร์เซลล์ที่ทำจากสารละลายเป็นหลักนะครับแต่ตอนนี้สามารถเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับพวกฟิล์มลดความร้อนของอาคารที่เอาไปติดกระจกแล้วทำให้ตึกลดความร้อนโดยรวมลงมาได้ก็ประหยัดแอร์ไปได้ด้วยนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องวัสดุเกี่ยวกับพลังงานทั้งหลายต่อไปก็เป็นผมนะครับทำงานวิจัยเกี่ยวกับใช้การใช้แสงหรือแสงเลเซอร์ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของวัสดุนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพว่าเราทำอะไรกันบ้างภายในแล้วก็จะมีของอาจารย์หนึ่งนิดซึ่งเป็นแลบที่มีวัสดุที่กินได้ด้วยนะครับทำเกี่ยวกับฟู้ดแมทเทอเรียลแล้วก็การขึ้นรูปวัสดุต่างๆซึ่งย่อยสลายได้ในธรรมชาติเป็นแลบเกี่ยวกับ sustainability นะครับถ้าอันนี้ให้ดูคร่าวๆว่างานวิจัยของเราเนี่ยซึ่งเป็นจุดแข็งของโปรแกรมและส่วนใหญ่เด็กปริญญาตรีก็จะได้มีส่วนร่วมแล้วก็สามารถสปินออฟเอาไปทำเป็นสตาร์ทอัพต่อได้นะครับเขาทำอะไรกันบ้างนี่เป็นตัวอย่างภาพของงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์นะครับที่เป็นออร์แกนิกโซลาร์เซลล์ของแบบของอาจารย์พงศกรจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาไม่เหมือนโซลาร์เซลล์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอันนี้เป็นรุ่นใหม่ต่อไปนะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมตามเข้ามาในห้องส่วนตัวนะครับของmaterial science นะครับหลังจากนี้อันนี้เป็นเกี่ยวกับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินเรื่อง AI มาบ้างแล้วนี่เป็นการ adapt เอา AI หรือ machine learning มาใช้กับอุตสาหกรรมก็คือเราสร้างจมูกที่ตรวจกลิ่นหรือสารเคมีต่างๆเนี่ยที่ลงไปตามพื้นที่ได้
แล้วก็เอา data ต่างๆนี้มาวิเคราะห์ด้วย AI เพื่อที่จะเอาความรู้ไปประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรต่างๆว่าควรจะมีการปรับปรุงการทำงานของปีนี้หรือว่าฤดูกาลนี้ยังไงครับแล้วนอกจากนั้นก็จะสามารถตรวจการเปลี่ยนไปของอาหารได้ว่าใกล้เสียหรือยังหรือนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆมีการทำชุดให้ฐานอเมริกันด้วยนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะถามทีหลังได้เป็นท็อปิกที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีคนสนใจเยอะอันนี้เป็นภาพคร่าวๆของโปรแกรมนะครับโปรแกรมหลักๆเลยก็คือเรียนที่มหิดลศาลายา4ปีครับก็จะได้ปริญญาตรีจากมหิดลนอกจากนั้นก็จะมี Dual Degree ซึ่งตอนนี้ยังมี MOU อยู่นะครับกับUTS ที่ออสเตรเลียครับก็เป็นมหิดล2ปีออสเตรเลีย2ปีแล้วก็จะมีอีก track นึงเพิ่มเข้ามาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าเด็กของเราสนใจการทำธุรกิจมากนะครับมีอีกแทร็กหนึ่งออฟเฟอร์ให้ก็คือเรียน5ปีได้ปริญญาตรีของวิทยาศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทบริหารธุรกิจไปด้วยนะครับเป็น MBA ต่อมีเด็กนักเรียนปัจจุบันที่สนใจทำงานด้านธุรกิจต่อค่อนข้างเยอะก็จะมีแทร็กนี้ก็ค่อนข้างป๊อปปูล่าเหมือนกันปีที่ผ่านมาน่าจะมีประมาณเกินครึ่งเลยทีเดียวที่สนใจแทร็กนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นรูปต่างๆที่เป็นแล็บของเรานะครับถ้าใครสนใจย้ำอีกทีนะครับติดต่อทาง Facebook จะสะดวกที่สุดนะครับค่อนข้างแอคทีฟครับให้ดูชัดๆว่ามี3แทร็กหลักๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแทร็กที่ไปออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นมหิดล1ปีไปออสเตรเลีย2ปีแล้วก็กลับมาที่มหิดล1ปีครับใครสนใจดูว่าเราเรียนวิชาอะไรกันบ้างข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในเว็บไซต์ของภาควิชาอยู่แล้วซึ่งเข้าได้ผ่านทาง Facebook ด้วยเหมือนกันนะครับเรามีลิสต์ของคอร์สที่คนสนใจที่จะมาเรียนจะได้หาข้อมูลได้ก่อนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของเฉพาะปีเดียวปีที่แล้วนะครับมีเด็กไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยดังๆหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของหลักสูตรค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของทุนที่ได้จากสมเด็จพระเทพนะครับตอนนี้มีนักเรียนปริญญาตรีของเราได้ทุน2คนแล้วนะครับเพิ่งมีจบไป3รุ่นแต่ว่ามีได้ทุนนี้ไป2คนแล้วครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับโลกได้นะครับก็อันนี้เป็นวารสารชั้นนำของทางด้านโซลาร์เซลล์เลยทีเดียวแล้วก็ได้ขึ้นปกด้วยนะครับงานนี้นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพที่เกิดจากสกูลของเรานะครับเป็นชุดตรวจโควิดก็ถ้าใครสนใจว่าจะเอาความรู้จากทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสร้างชุดตรวจเนี่ยเราสร้างเป็นแล้วแต่จะสเกลอัพขึ้นไปยังไงให้เป็นให้เป็นสร้างบริษัทได้แล้วเอาไปขายสเกลใหญ่ๆได้เนี่ยก็เรามีองค์ความรู้นี้อยู่ด้วยนะครับคอยให้ guidance กับนักเรียนเป็นภาพต่างๆซึ่งเราก็ได้มีทัศนศึกษาไปดูโรงงานไปดูคราวที่แล้วน่าจะเป็นโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับก็ได้เรียนรู้วิธีการทำวัคซีนก่อนโควิดมาพอดีนอกจากนั้นก็จะเป็นประสบการณ์ต่างๆที่รุ่นพี่ๆได้มาแชร์ว่าช่วงนักศึกษาจากปี3ขึ้นปี4นะครับจะมีโอกาสให้ไปฝึกงานต่างประเทศก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอนเนคชั่นของอาจารย์ภายในหลักสูตรเราเองครับก็จะมีทั้งไปทำวิจัยเราเน้นวิจัยด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งการใช้ชีวิตให้เต็มที่นะครับที่ต่างประเทศจะเห็นว่าดูท่าทางมีความสุขกันขณะที่ไปเที่ยวนะครับแล้วก็มีรูปวิจัยโผล่มานิดหน่อยนะครับนอกจากนั้นในประเทศก็จะมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยังมีความร่วมมือกับบริษัทโอตานีมีเด็กไปฝึกงานนะครับแล้วก็มีฝึกงานที่สวทช.ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าสนใจเชิงลึกในทางวิจัยเราก็จะมีคอนเนคชั่นให้ถ้าสนใจในทางอุตสาหกรรมเราก็มีคอนเนคชั่นไปในทางอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันครับ
และก่อนจบวันนี้ก็จะเป็นจริงๆปกติเราจะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับก็ติดตามประชาสัมพันธ์ของเราต่อทาง Facebook ของโปรแกรมได้ครับผมครับของผมมีเท่านี้ครับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณครับทำไงดีอาจารย์แจ๊ะเกิดเร็วไปป่ะคะดูน่าสนใจไปหมดเลยใช่โอ้โหตอนนี้นี่เห็นไปรอบตัวเห็นวัสดุเต็มไปหมดเลยน่าจะจับเอามาทำอะไรให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยแต่น่าจะแก่ไปแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะโอเคครับงั้นเราไปดูกันในช่องแชทกันอีกนิดนึงว่ามีใครอยากจะดูหมายเลขอะไรกันบ้างนะครับฮะตอนนี้เหลือ2 4แล้วก็6นะดูจะเป็นเลขคู่กันหมดเลยนะครับใช่ค่ะเลขคู่เอ๊ะจะเป็นคณิตศาสตร์มั้ยนะอยู่ไหนอยู่ไหนในที่ออกคือใน Facebook ออกมาแล้วนะครับเป็นหมายเลข4นะครับหมายเลข4ได้แก่คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูลโอ้โหเป็นเลขจริงๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะอาจารย์วัศกรแลสันกลางนะคะกับอาจารย์วศินพดุงเวชจะเป็นผู้นำเสนอหลักสูตรนี้นะคะหลักสูตรนี้มีคู่ความร่วมมือนะคะอยู่ที่ Curtin University ประเทศออสเตรเลียค่ะขอเชิญเจอกับอาจารย์ทั้งสองท่านได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮลโหลสบายดีหนีหาวคอนนิชิวะจะมีภาษาอีกบ้างไหมครับเราอยากจะเสริมสร้างความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลในคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะครับแต่พอดีฝึกมาแค่นี้นะครับวันนี้โอเคจริงๆอาจารย์ก็มีคนพูดมากเกินไปด้วยเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแนะนำตัวกันนิดนึงละกันผมอาจารย์วศินพดุงเวชหรือว่าเรียกว่าอาจารย์ป้าก็ได้ครับครับแล้วก็ผมอาจารย์วัศกรเลยสันกลางนะครับเรียกอาจารย์บูได้นะครับครับผมโอเค what we would like to do today is to introduce you another international program that you can study at Faculty of Science Mahidol University วันนี้พวกเราอยากจะมาแนะนำอีกหลักสูตรนึงนะครับหลักสูตรนานาชาตินั่นก็คือ Industrial Mathematics and Data Science นะครับโอเคทีนี้อาจารย์บูขอถามก่อนเลยถามก่อนมีสิทธิ์ก่อนขอถามก่อนถามตรงๆเลยว่าหลักสูตรเนี้ยเรียนไปแล้วจบไปแล้วทำงานอะไรบ้างครับคำถามเนี้ยน่าจะเป็นคำถามสุดฮิตเลยนะครับว่าเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไมนะครับถามทุกคนนะครับไม่ยากเลยนะครับคือตอนเนี้ยเราจะเห็นว่า Facebook ก็ออก Meta แล้วใช่ไหมอีกหลายธุรกิจนะครับอย่างเช่นเรามีคริปโตเคอเรนซีถูกไหมฮะเราเทรดไม่รู้ว่าใครเทรดติดดอยกันอยู่นะครับอาจจะลงดอยแล้วหรือเปล่า ก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเป็นข้อมูลทั้งนั้นเลยนะรวมถึงไอ้สิ่งที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยเราจะเอาข้อมูลของพวกเราเนี่ยเอามาทำอย่างไรให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าข้อมูลที่พวกเรามีเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เฉยๆนะมันก็จะเป็นข้อมูลที่เราเก็บไว้อยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือว่าเก็บไว้อยู่บนคลาวด์ถูกมั้ยฮะแต่ถ้าเกิดเราสามารถหาอะไรบางอย่างออกมาได้นะครับเราอาจจะเพิ่มมูลค่าของข้อมูลของเราให้มันมีมูลค่ามากกว่าทองได้ด้วยซ้ำไปนะฮะเราอาจจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยมาประมวลผลแล้วเราก็รู้ว่าณตอนเนี้ยไอ้เทรนด์คริปโตของเราเนี่ยที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันควรจะช้อนหรือยังนะครับแล้วอีกเมื่อไหร่เราควรจะไปขายดีนะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียนคณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาการข้อมูลเนี่ยคำถามคือว่าอาชีพที่เราสนใจเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เป็นแบบไหนดีกว่าถ้ามันเป็นอาชีพที่พวกเราจะต้องมองว่าต้องทำเป็นด้าน Data Engineer เป็นนักสถิติหรืออยากจะเป็น data scientist ซึ่งเป็นศัพท์คำนี้ data scientist เนี่ยเป็นชื่อของอาชีพที่ถือว่าฮอตที่สุดณตอนนี้นะครับทุกคนอยากจะเป็นนะครับแล้วเราจะต้องมีอะไรบ้างถ้าเกิดเราอยากจะทำงานแนวเนี้ยแนวด้านการวิเคราะห์ข้อมูลครับอย่าลืมนะว่าข้อมูลเรามีอยู่เต็มไปหมดเลยนะ
เราอาจจะต้องมีความสงสัยถูกไหมขี้สงสัยนะ curiosity นะครับ curiosity นะขี้สงสัยเราอาจจะต้องมีการชอบแก้ปัญหานะ problem solving นะครับเราอาจจะต้องมี skills ทางด้านการ management หรือ managing นะฮะก็คือการพยายามจะจัดอันดับจัดลำดับนะครับอาจจะต้องมี coding นิดหน่อยนะครับอยากจะ investigating หรือว่ารู้จักสืบสอบค้นหาเนาะแล้วก็สามารถทำงานเป็นทีมได้หรือ collaborating นะครับทีนี้แต่ละ skills เนี่ยฮะก็ผมเชื่อว่าเป็น skill ที่อยู่ในพวกเราทุกคนแล้วก็ใช้กันอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับทั้งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเริ่มขี้สงสัยตอนนี้แล้วแหละว่าเอ๊ะแล้วหลักสูตรนี่จะช่วยอะไรเราได้ถูกไหมมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถูกไหมฮะเริ่มต้นที่ curiosity แล้วก็เดี๋ยวเราก็มา solve ปัญหากันนะครับนะอาจารย์วสินเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเรามองว่าณวันนี้เนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์อะไรในประเทศของเรามาแล้วบ้างถูกไหมฮะเราก็อาจจะพอจะเห็นว่าตอนนี้หลายๆธนาคารเริ่มปิดสาขาลงถูกไหมบางธนาคารเริ่มประกาศแล้วนะว่าสาขาเนี่ยเราขายตึกดีกว่าทำไมเขาถึงขายตึกเขาอ่ะใช่ไหมเขาอยากจะลดสาขาลงเพราะว่าเขาสามารถผลักดันทุกอย่างไปอยู่บนมือถือได้ถูกไหมพอทุกอย่างไปอยู่บนมือถืออ่ะธุรกรรมต่างๆที่เราทำอ่ะมันสามารถทำได้เองแล้วถูกไหมเราไม่จำเป็นต้องอาศัยพนักงานธนาคารอีกต่อไปคำถามก็คือว่าแล้วเราจะไปทำอะไรกับข้อมูลที่ทุกคนใช้กันอยู่นะส่วนหนึ่งก็คือเราก็สามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ใช่ไหมว่าช่วงไหนหรือว่าช่วงไหนที่มีธุรกรรมสูงนะ11จำได้กันไหมเอ่ยธุรกรรมก็น่าจะพุ่งเนาะเพิ่งผ่านกันมานะครับหลายคนก็น่าจะเพิ่งแลกเงินเป็นสิ่งของกันไปนะครับแล้วอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นน่าจะทุกคนน่าจะได้ยินข่าวเร็วๆนี้นะครับที่มีการแฮกบัตรเครดิตถูกไหมมีทรานแซคชั่นของบัตรเครดิตที่ถูกเอาไปใช้จ่ายไปเป็นผ่านแอปต่างประเทศนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าธนาคารเขาสามารถตรวจเจอได้นะว่ามีพฤติกรรมการใช้งานบัตรเครดิตที่ผิดปกติเป็นจำนวนมากๆมากๆเนี่ยถ้าเขาดีเทคได้เขาก็จะป้องกันความเสียหายของธนาคารได้ด้วยนะครับอันนั้นเขาเรียกว่า fraud detection นะครับก็เป็นอีกงานด้านหนึ่งในการตัดสินใจโดยการใช้ข้อมูลนั่นเองนะครับครับเรียกได้ว่าธนาคารนี้เป็นสายทางหนึ่งที่ถูก disrupt โดยเทคโนโลยีแบบนี้เนาะน้องๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า disruption อะไรประมาณนี้ถูกครับเทคโนโลยีจะมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ทีนี้นอกจากธนาคารแล้วว่าอาจารย์บูเหมือนจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งด้วยไหมจริงๆอีกวงการหนึ่งที่เริ่มจะถูก disrupt โดยเทคโนโลยีก็คือเป็นสายงานทางการแพทย์ด้วยเช่นกันถูกไหมครับจริงเลยครับทางการแพทย์ก็อาจจะดูว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นไหมว่าพอโควิดมาปุ๊บสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คืออะไรเริ่มไม่ค่อยอยากให้คนไปโรงพยาบาลถูกไหมก็มีหลายแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้ยังใช้คนอยู่เนาะก็คือให้เราปรึกษากับคุณหมอผ่านเทเลเมดิซีนถูกไหมครับแต่อนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เทเลเมดิซีนอย่างเดียวมันอาจจะมี AI ที่จะมาช่วยดูว่าเราเป็นอะไรทำงานแทนหมอได้ลองนึกถึงว่าหมอตอนนี้เหมือนว่าจะเรียกว่ายังไงนะเหมือนอาชีพตอนนี้จะดูมั่นคงนะแต่ต่อไปอาจจะโดนคอมพิวเตอร์มาทดแทนนะครับตัวอย่างมีเยอะมากเลยนะครับอย่างทุกวันนี้หมอกับคอมพิวเตอร์หรือหมอกับหุ่นยนต์เนี่ยทำงานร่วมกันอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเราอยากจะตรวจดูว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่ส่วนไหนของร่างกายนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ช่วยคุณหมอในการตรวจหาอยู่นะครับแต่แน่นอนว่าตอนนี้ทุกอย่างก็คือยังใช้คุณหมอเป็นหลักเนาะแต่ว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ก็มาช่วยแล้วนะครับเป็นเทรนด์ก็คือจะเริ่มเปลี่ยนไปหาคอมพิวเตอร์นั่นคืออะไรครับนั่นคือเขาต้องการนักคณิตศาสตร์อุตสาหการและก็วิทยาการข้อมูลนี่แหละที่จะมาช่วยพัฒนาเครื่องมือในการตรวจหาหรือตรวจพบโรคต่างๆของเรานะครับ
อนาคตเป็นยังไงดูจะมีแนวทางเนาะว่าสายงานทางคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ได้ทำแค่เอาไปเครื่องไปเป็นเครื่องคิดเลขให้กับแม่ค้านะครับมีทางอื่นได้อีกเยอะเลยนะครับทางการแพทย์ก็ได้การธนาคารนี่ก็ได้เช่นกันอืมใช่ครับทีนี้หลายคนฟังมาสักพักแล้วอาจจะยังมีคำถามอยู่ในหัวว่าเอ๊ะแล้วคณิตศาสตร์มันไปอยู่ตรงไหนอะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าอยากดูก็ต้องมาเรียนที่หลักสูตรนี้นะครับคณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและไม่ได้ข้อมูลเรียกได้ว่าขายตรงๆกันอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ก็หวังว่าน่าจะได้เห็นภาพกันครบคร่าวๆแล้วแหละเนาะว่าแบบหลักสูตรเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างไรบ้างทีนี้อยากจะเจาะลึกลงไปที่เนื้อหาของหลักสูตรกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าพอน้องๆเข้ามาในหลักสูตรนี้แล้วอะสิ่งที่น้องๆจะได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนทักษะมีทักษะอะไรบ้างนะครับด้วยตัวชื่อของหลักสูตรจริงๆน้องๆก็น่าจะเดาได้แล้วแหละว่าน้องๆจะได้เจอ2ส่วนหลักๆคือคณิตศาสตร์อุตสาหกรรมหรือ Industrial Mathematics กับวิทยาการข้อมูลหรือ Data Science นะครับการที่น้องเข้ามาเรียนในหลักสูตรเนี้ยน้องไม่ได้จําเป็นจะต้องเลือกเอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะน้องๆจะได้เรียนทั้ง2สิ่งเนี้ยเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการแบบมีทักษะที่ทําให้น้องๆอ่ะสามารถปรับตัวหรือประยุกต์ใช้ก็เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่น้องอาจจะเจอในทางธุรกิจหรือในทางเทคโนโลยีนะครับเรามาโฟกัสกันในส่วนแรกกันก่อนก็คือ Industrial Mathematics นะครับในภาพเนี้ยหยิบ3สิ่งหลักๆยกตัวอย่างให้น้องเห็นภาพนะครับสิ่งแรกคือ optimization ก็คือการหาคำตอบที่ดีที่สุดของโจทย์สถานการณ์บางอย่างสถานการณ์อะไรยกตัวอย่างเช่นในธุรกิจอยากจะส่งของให้ลูกค้าคำถามคือเขาควรจะต้องส่งของไปทางเส้นทางใดถึงจะทำให้เขาประหยัดต้นทุนได้ดีที่สุดเป็นต้นนะครับส่วนถัดมาคือ planning ก็ตรงๆเนาะการแผนการวางแผนกิจกรรมต่างๆในทางธุรกิจเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นการการผลิตบริษัทนึงก็อาจจะผลิตสิ่งของต่างๆมากมายซึ่งแต่ละอย่างก็จะต้องใช้เครื่องจักรร่วมกันถูกมั้ยแล้วอย่างนี้คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะวันนี้เวลานี้ควรจะต้องผลิตสินค้าประเภทไหนเพื่อให้เราผลิตได้ทางลูกค้านะครับบริษัทเค้ามีสินค้ามหาศาลอะถ้าจะให้เรามานั่งคิดด้วยมืออะไรเงี้ยก็คงจะยากเกินไปสักนิดหนึ่งถูกไหมครับคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาคณิตศาสตร์หรือเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์มาช่วยเราในการแก้ปัญหาเนี่ยได้อย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือโลจิสติกจริงๆเมื่อกี้แอบแตกไปนิดนึงโลจิสติกก็คือเป็นในเรื่องของเครือข่ายการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือกระทั่งผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตเสร็จแล้วแล้วเขาอยากจะส่งไปให้ลูกค้าหรือจริงๆก่อนจะส่งไปที่ลูกค้าก็จะต้องมีการส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆก่อนด้วยถูกไหมครับซึ่งบริษัทหนึ่งก็อาจจะมีจุดในการที่เขาอยากจะส่งของอู้เยอะแยะมากมายอาจจะเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันสถานที่ถูกไหมคิดด้วยมือก็คงจะยากขึ้นเดียวกันถูกไหมครับในหลักสูตรนี้ก็จะทำให้น้องได้ฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาเหล่านี้ทีนี้ขยับมาที่ data science นะครับ data science คืออะไร data ก็ข้อมูล science ก็คือวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการถูกไหมครับในพาร์ทนี้ก็จะทำให้น้องได้รู้จักทักษะในการจัดการข้อมูลนะครับในการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลในการวิเคราะห์หรือเขียน coding หรือว่ารู้จักเครื่องไม้เครื่องมือหรืออัลกอริทึมในการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจหรือการพิจารณาการพยากรณ์อะไรต่างๆที่ทางธุรกิจเขาอยากจะสนใจยกตัวอย่างเช่นบางทีน้องอาจจะเคยใช้แอปพลิเคชันอะไรบางอย่างแล้วอาจจะมีอยู่ดีๆก็มีหน้าต่างนึงขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะคุณอาจจะสนใจสิ่งนี้ต่อหลังจากที่คุณดูสิ่งก่อนหน้าไปเขารู้ได้อย่างไรว่าน้องอาจจะสนใจสิ่งนี้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีนึงที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูลนะครับอยากจะลงลึกไปอีกสักนิดนึงอ่ะนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเนาะก็มีทั้ง supply chain มีการขนส่งต่างๆมากมายนะครับอันนี้คือส่วนของ industrial mathematics นะครับส่วน data science เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเยอะแยะมากมายข้อมูลปัจจุบันมีมหาศาลมากมายเขาก็ต้องการคนที่จะมาช่วยจัดการหรือทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อช่วยธุรกิจในการตัดสินใจทำงานต่างๆต่อไปนะครับทีนี้มีคำถามหลักครับอาจารย์วสินทร์ทำไมต้องเรียนที่เราครับโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากนะครับบังเอิญจังเลยตรงกับสไลด์นี้พอดีนะครับสิ่งหนึ่งก็คือน้องๆสามารถจบจากหลักสูตรนี้ได้ภายใน3ปี
นะครับถ้าเกิดน้องๆขยันและมีความโอ้ตั้งใจอย่างสุดยอดนะครับ3ปีนี่เป็นไปได้นะครับที่จะจบจากหลักสูตรนี้จบใบถ้าได้โอกาสทำงานใบได้โอกาสประสบได้โอกาสเก็บประสบการณ์ใบขึ้นนะครับมีเส้นทางในการเรียนหลักสูตรนี้นอกจากเรียนที่มหิดลตลอดหลักสูตรน้องอาจจะเลือกเรียนที่ Curtin University ที่ประเทศออสเตรเลียได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเขาเลือกจะเรียนที่ไทยมีข้อดีอะไรบ้างครับอาจารย์บูเรามีโปรแกรม internship นะครับซึ่งเราก็จะส่งพวกเรานั่นแหละส่งน้องๆปีที่3นะครับปีที่3ขึ้นปีที่4นะครับไปฝึกงานกับบริษัทชั้นนำนะครับซึ่งการฝึกงานแปลว่าเราสามารถไปเหมือนกับไปหางานทำได้ล่วงหน้านะครับทำความรู้จักกับผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการก็รู้จักเราโอกาสการได้ทำงานก็สูงขึ้นนะครับมีนักศึกษาหลายคนนะที่ไปฝึกงานใน internship โปรแกรมของเรานะครับแล้วก็ได้งานต่อในบริษัทเดิมด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะผลิตพวกเราให้กลายเป็นให้มีงานทำในอนาคตนะครับอยากจะบอกด้วยว่าหลักสูตรเนี่ยก็มี scholarship หรือทุนการศึกษาด้วยนะครับถ้าน้องๆมีผลการศึกษาที่โดดเด่นนะครับสุดท้ายเนี้ยอยากจะบอกว่ามันมีข้อมูลต่างๆมากมายที่อาจารย์อยากจะบอกเราแต่ว่าด้วยเวลาอันจำกัดเนาะฝากไว้อย่างนี้ก่อนกันถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ภาควิชาคณิตศาสตร์นะครับ mathematics.sc.mahidol.ac.th หรือถ้าน้องบอกว่าเอ้ยไม่อยากรอแล้วอยากสมัครเลย QR code อยู่ตรงนี้แล้วนะครับรวมถึงเว็บไซต์ในการสมัครนะครับถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะคุยกับเราเพิ่มเติมก็มีห้อง Zoom ให้มาคุยกันนะครับมาคุยกันเถอะนะครับวันเสาร์นี้มาคุยกันเถอะอยากคุยด้วยวันเสาร์นี้บ่ายนี้วันนี้เลยเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรไปขออภัยอยากคุยกับน้องๆนะครับมาคุยกันเถอะนะครับ QR code นี้เป็น QR code ห้องสูบหรือใช้หมายเลขนี้และพาสเวิร์ดนี้ในการเข้าห้องสูบมาคุยกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดนะคะเอากันไม่ลงเลยทีเดียวใช่ครับอันนี้ก็อินเทรนอันนั้นก็มาแรงโอ้โหไม่รู้จะไปที่ไหนดีใช่คณะวิทย์เรานี่มีอาจารย์เจ๋งๆจ้าๆเพียบเลยนะคะไม่ว่ามาหลักสูตรไหนก็ไม่ผิดหวังแน่ๆนะคะครับแถมเรียนไปดูทุกหลักสูตรที่พูดมานี่แบบโอ้อนาคตดูสดใสมากนะไม่ว่าจะไปบน Space เอ่ยไปนู่นนี่นั่นโน่นแม้แต่ Data Science ยังเป็นยุคที่ว่าอินเทรนด์สุดๆเลยเรียกว่าเทรดแล้วได้กำไรนี่น่าสนใจจริงๆนะครับใช่ตอนนี้อย่างไอ้โซล่าเซลล์ตอนนี้ก็เริ่มฮิตแล้วนะคะใช่ๆประมาณว่าถ้าติดที่หลังคาแล้วเราขายพลังงานต่อ นี่ก็ได้กำไรเพิ่มอีกใช่ๆเหมือนว่าคณะเรากำลังจะวางแผนติดอยู่ด้วยเหมือนกันโอเคครับก็เป็นอนาคตของเราครับโอเคเราไปดูกันที่หลักสูตรต่อไปกันดีกว่าครับและเหลือแค่2เลขเองนะครับ2รหัสเองนะครับก็คือเบอร์2กับเบอร์6เอมันจะเป็นเลขอะไรดีครับและลำดับถัดไปนะครับเลขที่ออกมาได้แก่หมายเลขหมายเลขครับหมายเลข2นะคะก็จะถ้าชื่อไทยนะคะชื่อจะยาวมากๆเลยก็คือทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อมนะคะอาจารย์ผู้ที่จะมานำเสนอหลักสูตรนี้ก็ได้เจอกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็คืออาจารย์ประถมพงษ์แสงวิไลค่ะคู่ความร่วมมือของหลักสูตรนี้นะคะก็คือ The State University of New York ค่ะคงไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่อเมริกาขอเชิญพบกับอาจารย์ประถมพงษ์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์โอเค let me share the slide okay all right it's now good all right well I'm back นะครับso first of all I have to say hi again mabu hi ni hao all kinds of languages our program is Bioresources and Environmental Biology International Program, and once again, I am Assistant Professor Prathom Pongchan Sang Wilai. I am the Director of the program and also the Vice Chair of the Department of Biology. And we take pride in our program in that we are very international. We have students from many countries around the world, and also what we are looking for is someone who have passion, you know, and care for the planet
and the universe. Okay, it may sound like I'm looking for Miss Universe, but if you have the trait to become Miss Universe, you are perfect for our program. So today I'm going to tell you guys briefly about what you know we have been doing, have been up to in our program, and also share with you a little bit of accomplishments from over, I think, 7 years that we have opened our program. So just the beginning, our program is called BE in Faculty of Science. We also known as SCBE, but I like to call my program the best, you know, and that doesn't sound, you know, conceding, self-conceding, but best come from bio resources, environment, science, and technology. So best is in our DNA, okay? We are 4-year program. However, a lot of our students can graduate within 3.5 years. And we have 2 plans. Plan A is when you study only in Mahidol University and receive 1 degree. And plan B is when you go abroad to SUNY, State University of New York, College of Environmental Science and Forestry, who is our partner. And we have 2 campuses. One is in Salaya and the other one is in Pyatay. Now, Bioresources and Environmental Biology is one of the program under the Department of Biology. We overseeing several other programs, including the Thai Biology Program and also Master and a PhD program. We have so many faculty members with a wide variety of expertise, you know, starting from the smallest thing like molecules and cells up to organismal level, parasitology and vector biology, medical research, also environmental science and ecology and evolution. So if you love biology, we have pretty much everything for you here, okay? So just come study with us. To make this program even more special, we put together the team to create this curriculum. I will introduce the Thai team. You know, me, of course, I work with global food security and am a plant biologist. We have a secretary of the program, Dr. Pahon Gosiyajinda. He is a biotechnologist and entrepreneur, because we know that a lot of students that come to our program may not want to be scientists. You might want to use science to enhance your business, you know, to have your own career. And we have accomplished that. One of our alumni have her own empire of agroecotourism, you know, so that is our pride. Ajahn Parinda, who is a microbiologist and engineer, Ajahn Alisa Stewart, who is, you know, working in ecology and biodiversity. And we also have Ajahn Pakapon, who is a cell and molecular biologist. So our team have the expertise and we put together the curriculum for you, but we're not working alone. Our program is essentially American curriculum. We come together with a State University of New York team in order to build the curriculum. And this is Professor Lee Newman, who is a world-renowned environmental scientist. And this is what it looks like if you go to SUNY, very beautiful. We also have our own lake, you know, for our research, for those of you who want to study aquatic ecology. So let's talk about the 2 program. If you study in Plan A, okay, you have 1 degree in the name of bioresources and environmental biology, but there are different tracks for you. You might want to study science and health, or some of you might want to become biotechnologist. And we also have the biology, essential biology, called the bioresources and environmental biology track. Our program is put together with the knowing that not all of you want to be a scientist. So we offer internship as an alternative. And a lot of students have been to the internship and, you know, a lot of the company wants our student, but unfortunately our student want to have their own company. So if that's your destiny, we can equip you with all the skills. If you pick plan B, you know, which is 2+2 or 3+1, depending on what kind of degree you want to get, you can get the extra degree, you know, in environmental biology, environmental science, environmental health, biotechnology. Now, some of the students ask, like, if they can become a
a physician, which is medical doctor. So if you pick our program and you perform exceptionally well, a State University of New York offering the pre-med track, you know, so that you can enter to this track. And once you graduate a bachelor degree, you can apply for a medical school in the US. And not only that, you know, if you graduated with a degree from the university in the US, you are eligible to apply for a special type of visa, which allow you to work in the US as well. And our alumni already have done that, and they seem to be very happy. Okay, now our program is, you know, a typical program having several, you know, general education classes, specific courses, and free elective. Now, this is probably gonna bore you right now, but I just want to show you that you guys gonna be learning everything in biology, particularly in your first and second year. And the third and fourth year, it is when you kind of narrow down to your expertise. You know, some of you want to study more of human, you know, health. Some of you might want to study, you know, like a taxonomist, you know, identify new species or trying to find solution to solve the world environmental problem. So we have everything for you guys. And what make our program special is that the government has this government gazette, you know, Raja Kichanu Beksa, in which it's required now that every single company or every building that you see right now has to be approved by environmental scientists. So if you, you know, so after you graduate from our program, you will have enough credits to apply for a license. The license doesn't come with the degree, but we will equip you with enough knowledge and make you eligible to apply for, you know, a license. And, you know, you might wonder, like, how much is it? You know, like, how great is this kind of career? Let me say, like, I'm looking at the EIA for, you know, a condo, you know, it starts from 500,000 baht per project. So, you know, you can receive that kind of money until millions if you're looking at the bigger program. So this is one of the opportunity that our program can offer. Now, if you want to go to the US, it's not for everybody, you know, you need to be qualified. And we work, you know, together with the US team. They come to our program, talk to your parents, making sure that you are okay, you know, because our program focuses on the journey. You know, and we want you to be the best version of you. You know, we don't want you to come to our program and be what we want you to be, but what you actually want to do in life, we will try to equip you with that. And this is some of picture of our beautiful facilities that we share for the international programs. Everyone's, every program that's come here today, we share the same facility. But one of the pride that we have is the development of the digital classroom. We are the biggest and number one, you know, digital lab in Asia. You know, they say Southeast Asia, but it is in Asia. And we use this lab to teach not just the international students, but also all the students that study biology lab in Mahidol University. So if you want to know more, stay tuned. I will introduce you the ways to go find it. In our program, we have the unconventional way of teaching because we don't want to bombard you with all this information, which you can always find by yourself online. You know, nowadays you study by yourself, but we want to embrace your journey. So we have classes like orientation seminar where we create a journey club where we invited scientists, you know, and entrepreneurial people to come and talk to you about their journey, how they accomplished, to inspire you. Okay, we have classes like natural science illustration where you learn how to draw a painting. We have gardening class where you create your own garden, make terrarium, kokedama, whatever, you know, and our classes are featured in magazine. Okay, we have this kind of class where you learn about how to, you know, test wine, how to select cheese, you know, just so that you have all these skills. So whatever you want to do in life, you can use all this skill, you know, in the future. But not just those skills. We also, you know, have a lot of field trips. You know, we partner with Burapara University, taking you guys diving in Bangsan, you know, and it's really wonderful experience.
We are so, some of you might not want to go diving. Some of you might want to go to the jungle. So we have another class that we take you through Khao Yai National Park and look at different animals, different plants, and learn how ecologists and scientists actually do things. But some of you might feel like this is too much. You know, you want to have your own business. You want to work for a factory company. You can choose to do internships like this TP, okay? And they all are happy. And, you know, we always make sure that our program have the best quality education for you guys. So, for example, two of our professors are, you know, joining class from Stanford University about how to give you guys the best online class, you know, particularly during the COVID. And there are only 50 scientists or professors in Thailand that can that do that. And, you know, we do care about you. You know, sometimes you like, how are we going to study laboratory during the COVID? You know, we send you stuff so that you can do this at home. All right. Our program is also one of the two programs at Mahidol University that have partnered with SOGA or the government. And we give full scholarship for you to visit University of Tsukuba, Japan, or University of Malaysia at Sabah in the Borneo Island. And this is the whole semester. We pay for your plane ticket, for your accommodations. We pay for all the registration, tuition fee, so that you can explore different curriculum, different countries. And we can transfer grades from all these classes as well. So you are not losing your, you know, wasting your time. We also take pride in being very international. Currently, we have students from 7 different countries around the world joining the program. Some of them are in Thailand, some of them are already in the US. We also take a lot of international exchange students. We have students from France, we have students from Malaysia, we have students from the US, we have students from Japan in the future. So these are the environment that we want to provide for you guys. And because we are American curriculum, so we embrace the culture. We want you guys to learn how Americans celebrate their holidays. So we celebrate Thanksgiving, we celebrate, you know, all kinds of fun stuff like Christmas and so on. And we also have the camp. Unfortunately, because of COVID, we cannot have this for 2 years, but hopefully next year we can have this. And, you know, open house and all the same, all the international students also have fun, you know, activities together. For accomplishment, our students received so many awards, both national and internationally. We encourage students to go seek opportunity for competitions. For example, this PP from our program has won, you know, a competition in finding things, solution against PM2.5. This is organized in Chiang Mai. And some of the students won scholarship to Japan, you know, and like this Pinin also won the Young Rising Star of Science Award, or kind of award. And this is Pipak, our first graduate who received both degree from Thailand and US. Look at her gown, it's really pretty. Many of students go study abroad, go into good school like Imperial College in the UK. Some of our students receive the Erasmus Mundus scholarship from the European Union, full scholarship for the master degree study. And of course, some of them own their business. All right. And if you are interested to hear more about the program, I encourage you guys to go to our Facebook, Biology at Mahidol University, or Bio Resources and Environmental Biology. We have two separate Facebook, but this one is from the department. And go find Biology Open House, because we record this, we provide you with information, both in Thai and English. So the event is in Thai and English too. That is where you can find us. So I hope that is entertaining enough. Actually, I'm going to say this is not the best, but it is best of the best program that we have here. Oh, thank you, Ajahn. เดี๋ยวช่วงตอบคำถามอาจารย์ตอบเป็นภาษาไทยได้นะจ๊ะไม่ต้องกลัวโอเคครับผมครับค่ะถ้าเราดูกันช่วงนี้เราจะพบว่าจริงๆโลกเราก็เจอปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทางมลพิษกันเยอะนะคะถ้าเราอยากให้โลกนี้หรือว่าประเทศเราอยู่ยั่งยืนเนี่ยหลักสูตรนี้ก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะคะ
ช่ครับแล้วบรรยากาศในการเรียนและแอคทิวิตี้ต่างๆดูสนุกสนานและน่าตื่นเต้นมากๆเลยครับเหลือหลักสูตรสุดท้ายแล้วครับเราไปดูกันครับนั่นก็คือหลักสูตร AS นั่นเองครับคณิตศาสตร์ประกันภัยค่ะหลักสูตรนี้ก็มีคู่ความร่วมมือนะคะที่ Curtin University ประเทศออสเตรเลียเช่นกันนะคะผู้ที่จะมานำเสนอหลักสูตรนี้นะคะก็คืออาจารย์ณัฐกรผิวชื่นกับอาจารย์สุนทรีอุณหพิพัฒน์ค่ะเชิญเลยครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอันนี้เดี๋ยวผมโซโล่เดี่ยวแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคู่กันตอนในงานในย่อยเนาะนะครับอ่ะโอเคสังเกตเริ่มนิดนึงใช่ไหมแล้วแต่สะดวกเลยค่ะ Okay, hello everyone. Okay, so it seems like I need to begin here in English a little bit, and also in Thai as well. Okay, since most of people listening right now are more comfortable with Thai language, so I think I will present here in Thai. But if some of you need information of our actual science program in English, you can talk to me directly. Keep in your mind that we have the private room around 3 p.m. right, so that we can talk face to face. All right.And so welcome everyone สวัสดีนะครับทุกคนครับโอเคทีนี้มาดูโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมสุดท้ายของวันนี้เนาะนะครับทุกคน Actuarial Science ครับหรือที่เรียกว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเป็นโปรแกรมที่น่าจะหลายๆคนอาจจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่เราก็อยู่มาเนิ่นนานแล้วนะ10กว่าปีแล้วนะครับกับโปรแกรมนี้นะครับ10กว่ารุ่นละนะครับโปรแกรมเนี้ยเป็นโปรแกรมที่โคกันนะครับระหว่างมหิดลของเราเนี่ยนะครับกับมหาวิทยาลัยเคอร์ตินที่ออสเตรเลียนะครับทีนี้โปรแกรมนี้เนี่ยอยากจะเห็นได้ว่าคำว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยจริงๆเราไม่อยากให้ไปใช้คำว่าอะไรอ่ะนึกถึงวงการประกันอย่างเดียวแต่แน่นอนมันคือวงการประกันคือวงการใหญ่ของประเทศนี้ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยแต่เมนหลักๆเนี่ยมันจะเป็นลิงก์กันทั้งสองวงการก็คือวงการการเงินกับวงการประกันที่เราเห็นชัดๆเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยชัดเจนคือเรื่องโควิดนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการออกประกันโควิดอะไรทั้งหลายออกมาถูกไหมครับ policies อะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าคนที่คิดเบื้องหลังทั้งหลายก็คือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนี่แหละนะครับจริงๆมันมีหลายๆหน่วยงานนะในหลายๆส่วนแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยคนคิดที่เป็นมันสมองหลักเนี่ยก็คือคนที่เรียกว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในการออกแบบประกันทั้งหลายออกมาเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเนาะสิ่งที่เราทำเนี่ยเรากำลังดูแลความเสี่ยงให้กับผู้บริโภคถูกไหมครับประชาชนเราทุกคนทั่วไปถูกไหมถ้าใครมีประกันตรงนี้มีความอุ่นใจแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวถูกไหมนะครับในความเป็นจริงเนี่ยพอพูดถึงเรื่องความเสี่ยงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประกันมันมีอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงทั้งหลายนะครับอย่างเช่นความเสี่ยงเกี่ยวกับว่าธุรกิจเนี่ยจะล้มลงความเสี่ยงเกิดกับว่าจะมีการไฟไหม้เกิดขึ้นความเสี่ยงของการที่มีโจรกรรมเกิดขึ้นหลายๆอย่างพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาดูแลความเสี่ยงตรงนี้ก็คือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับทีนี้ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าพอมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยเขามาดูแลความเสี่ยงแล้วเนี่ยมันเลยสามารถแบ่งย่อยฟิลทั้งหลายออกไปได้อีกนะครับมันไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่เฉพาะสิ่งที่เรียกว่าประกันมันอาจจะมีความเข้าใจผิดนิดนึงนะครับพอใช้คำว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้วต้องอยู่เฉพาะวงการประกันหรือเปล่าหลายคนแบบว่าเฮ้ยขายประกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นความเข้าใจผิดเนาะไม่ใช่นะจ๊ะนะครับก็เราจะมีความที่ต้องมานั่งคิดคำนวณทำยังไงดีให้ความเสี่ยงที่เขาไม่ต้องการเนี่ยให้เกิดน้อยที่สุดความเสี่ยงให้มันน้อยที่สุดทำยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหน้าที่ของเรานะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราลองเซิร์ชนะครับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า actuary นะครับ actuary เนี่ยนะครับหลายๆคนที่ฟังตรงนี้นะครับน้องๆหรือผู้ปกครองที่ฟังตรงนี้ลองเซิร์ชดูได้นะครับภาษาไทยเราเรียกว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัย actuary เนี่ยถ้าลองเซิร์ชดูนะครับในวิกิพีเดียเขาจะอธิบายนะครับว่าเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแต่สิ่งนึงที่อยากจะให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยก็คือนักคณิตศาสตร์คนนึงที่ใช้คณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยในการคำนวณความเสี่ยงและปกป้องความเสี่ยงนั้นๆให้เกิดได้น้อยที่สุดนะครับนี่คือแค่นี้เองหน้าที่หลักของเรานะครับทีนี้อย่างที่บอกพอพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้มันมีความเสี่ยงคุณทำธุรกิจมันมีความเสี่ยงแน่ๆคุณทำอะไรบางอย่างการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างมีความเสี่ยงแน่ๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยคือหน้าที่ของการที่เราใช้ความรู้คณิตศาสตร์หลายๆด้านเข้ามาผสมผสานนะครับสถิติแม้กระทั่งความรู้ที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์เช่นความรู้บิสเนสความรู้สถิติอะไรทั้งหลายมาผสมผสานกันนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าอันนี้แหละคือคำตอบที่โซลูชันที่ดีที่สุดที่ทำให้ธุรกิจนั้นๆหรือสถานการณ์นั้นๆเนี่ยดำเนินการไปได้อย่างมีความเสี่ยงที่น้อยที่สุดนะครับทีนี้เนี่ย actuary เนี่ยถ้าลองเซิร์ชดูมันมีพอยต์นิดหนึ่งลองเซิร์ชดูนะครับอันนี้อยากความจริงอยากแชร์สกรีนนะแต่ว่าลองดูได้เซิร์ชเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยในเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีบรรทัด2บรรทัดที่เขียนไว้ว่า actuary หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ย
คืออาชีพอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันมาหลายปีมากมันต้องมีเหตุผลถูกไหมครับคือหลายคนที่ฟังตรงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไรไม่รู้อะไรมันขายประกันหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าในประเทศไทยต้องเข้าใจอย่างว่าอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ใหม่นะครับอย่างที่บอกมาไม่กี่ปีใช่ไหมครับไม่กี่ปีแล้วกันนะครับที่บูมขึ้นมานะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีมานานแล้วในทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่เขาให้ความสำคัญอันดับต้นมากๆเลยนะครับและมันมีเหตุผล behind the scene แน่ๆมีเหตุผลเบื้องหลังนะว่าทำไมว่าอาชีพเนี่ยถึงเป็นอาชีพอันดับหนึ่งของโลกได้นะครับมันมีเหตุผลแน่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นไออาชีพอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยที่เขามีเนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่อาชีพที่คือมันต้องมีเหตุผลองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นความเครียดน้อยแลกกับการที่ได้เงินเดือนเยอะแลกกับการสถานการณ์อะไรอย่างที่เป็นที่ต้องการของโลกในขณะนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขามองว่าทุกสาขาไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันมีความเสี่ยงหน้าที่ actuary จริงๆแล้วเนี่ยมันเลยสามารถที่จะไปเพิ่มเติมหรือเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปช่วยเหลือได้ทุกๆส่วนทุกๆหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยสำคัญมากๆนะครับกับทุกหน่วยงานทุกธุรกิจแต่แน่นอนเมนหลักในด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนหลักของเราในประเทศไทยเนี่ยเลยไปอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรียกว่าอุตสาหกรรมประกันนะครับมีทั้งประกันภัยประกันชีวิตนะครับทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างซื้อประกันเสร็จปุ๊บทำยังไงคุ้มครองให้ผู้บริโภคเนี่ยเขารู้สึกอุ่นใจนะครับถ้าเขาเป็นอะไรไปขึ้นมาเงินที่ได้เนี่ยสามารถที่ให้ไปกับผู้รับมรดกหรือว่าลูกหลานนะครับสามารถที่จะใช้ได้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งภรรยาสามารถใช้เงินตรงนั้นได้นะครับดูแลครอบครัวต่อไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้มันมีอีกผลนึงจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าทำไมถึงเป็นอาชีพที่เป็นอันดับต้นของโลกคืออย่างนึงนะเป็นอันดับต้นของโลกมาหลายๆปีแต่เรายอมรับตัวเราเองว่าปีที่ผ่านมามันลดลงมานิดนึงแล้วนะครับไม่ใช่ท็อป1หรือท็อป2ท็อป3แล้วนะครับมันโดน data size ที่เขาพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับที่เขาดันขึ้นไปอันดับ1แทนนะครับแต่ว่าของเราก็ยังมั่นใจว่าเป็นอาชีพที่แบบว่าเป็นที่ต้องการนะครับของโลกนี้แน่ๆนะครับแต่ point ก็คือ actuary เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความผสมผสานกันระหว่าง data size นะครับที่อาจารย์ในสับสูตรเมื่อกี้นี้นะครับก่อนหน้าเมื่อกี้นี้นะครับที่อาจารย์2คนมาเล่นมุกเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เขาอธิบายส่วนหนึ่งไปของเราก็ใช้ตรงนั้นเช่นเดียวกันนะครับของเขาจะเป็นหนักโปรแกรมมิ่งเนาะนะครับของเราเนี่ยจะใช้โปรแกรมมิ่งน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นอาชีพอันดับต้นของโลกขนาดนี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น data science หรือว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยเป็นที่ต้องการของโลกรวมถึงประเทศไทยแน่ๆอันนี้ที่ต้องรู้ไว้นะครับแล้วสิ่งที่ต้องรู้ต่อมาก็คือdata science เขาใช้โปรแกรมมิ่งเยอะ actuary ของเราใช้การคำนวณเยอะใช้สมองใช้อะไรที่ลิงก์กับ business ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกมองว่าในอนาคตเป็นผู้บริหารของหน่วยงานของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสาขาของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่คณิตศาสตร์แน่ๆนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนรู้เอาไว้เนาะนะครับทีนี้สมมติจะลองเซิร์ชดูแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์ประกันภัยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยหน้าที่ก็คืออย่างที่บอกมันสามารถที่จะไปดูแลความเสี่ยงอะไรทั้งหลายนะครับในทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นวงการประกันที่หลักๆที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเอาจริงๆรวมถึงบิสเนสทั่วไปด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่เช่นเป็นที่ปรึกษาการเงินเป็นที่ปรึกษาทั้งหลายของบริษัทนะครับดูแลยังไงให้บริษัทมีความเสี่ยงน้อยลงความเสี่ยงยังไงให้ในทุกส่วนของบริษัทเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโอเปอเรชั่นหรือการปฏิบัติการที่มันสามารถเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เนี่ยทำยังไงนะถึงจะมีเออร์เรอร์ตรงนั้นได้น้อยที่สุดหน้าที่ของเราคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยดูแลตรงนี้นะครับเมื่อกี้ลืมพูดถึงนิดนึงเมื่อกี้ที่เราบอกให้เซิร์ชนะครับว่าactuary size เนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมถึงเป็นอันดับหนึ่งของโลกจริงๆแล้วมีเหตุผล behind the scenes ที่แบบว่าเป็นเหตุผลที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นัก actuary มีการสอบวัดระดับและการสอบวัดระดับนั้นเนี่ยมันมีมันทำให้คนที่เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปรอเวลาหรือว่ารอความเห็นใจจากผู้เบื้องบนอะไรทั้งหลายนะครับที่ปกติในเวลาไปทำงานถูกไหมนะครับก็มีการเพิ่มเงินขึ้นไปตามลำดับนะครับตามระดับตามระยะเวลาที่ทำงานถูกไหมนะครับคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่ใช่แม้กระทั่งเป็นนักศึกษาอยู่คุณสามารถไปสอบระดับเพิ่มขึ้นอันดับจะเริ่มจนจากอันดับ1 2 3ไปเรื่อยๆอายุตัวอย่างสมมติมี4อันดับในการที่ให้เข้าใจง่ายๆนะครับจริงๆการวัดระดับเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยในห้องย่อยแล้วกันแต่สรุปง่ายๆมันมีวัดลำดับคล้ายๆกับยูโดอ่ะทุกคนอาจจะมองภาพเห็นเนาะยูโดมีสายขาวแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็นสายดำถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันมีตั้งแต่ระดับ1สอบเสร็จปุ๊บผ่านระดับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงระดับ10ให้เป็นตัวเลขง่ายๆแล้วกันนะครับแต่ละระดับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเวลาไปสมัครงานบริษัทจำเป็นต้องให้เงินเพิ่มตามเรทที่เขาตั้งเอาไว้
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายคืออะไรไปทำงานเดือนแรกสมมุติว่าสอบผ่าน2ตัวเขาให้เงินเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสามารถเป็นระดับที่ระดับสูงอันนี้เล่าให้ฟังประสบการณ์นะครับจริงๆมีนักศึกษาที่จบไปแล้วนะครับที่สอบผ่านที่จนกระทั่งถึงระดับเหมือนยูโดสายดำนะครับเราไปสมัครงานเป็นข้อดีแต่ก็กลายเป็นข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทนั้นจำเป็นต้องให้เงินระดับที่สูงมากอันนี้คือหนึ่งในใช้คำว่าหนึ่งในพันแล้วกันนะครับที่สามารถทำได้ถึงขนาดนี้สำหรับนักศึกษาของเรานะครับแต่นักศึกษาคนนี้ของเราเนี่ยเขาสอบระดับถึงยูโดถึงระดับสายดำได้ลักษณะนั้นเนี่ยเขาได้เงินเดือนถึง6หลักเราไม่บอกเท่าไหร่เนาะนะครับ6หลักนี้ที่นี้เนี่ยแต่ผมไม่ได้ขายฝันเพราะมันคือ1ในพันคนที่ทำได้ขนาดนี้เนี่ยมันเก่งจริงๆนะครับแต่มันเป็นเครื่องการันตีอย่างนึงว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ตลาดต้องการจริงๆเขาถึงยอมจ่ายเงิน6หลักให้กับนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่แล้วไปทำงานกับเขาถูกไหมนะครับปัจจุบันนี้เขาทำงานแค่ประมาณ 4-5 ปีนะครับเขาก็เป็นผู้บริหารของบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผลิตนักศึกษาออกมาเนี่ยเพื่อที่จะทำตรงนี้เพื่อดูแลบริษัทจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของเราอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างอย่างนึงอันนี้ก็กลับมาที่โปรแกรมของเราแล้วกันนะครับมาเรียนกับเราแล้วมีอะไรนะครับโปรแกรมของเราคืออย่างที่เรียกนะครับเรียกว่า Actuarial Science นะครับหลักสูตรนานาชาตินะครับแล้วเราก็โคกับทาง Curtin University นะครับที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดังทางด้านคือทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยเฉพาะเช่นเดียวกันนะครับและอันนี้คือเป็นอย่างนึงนะครับอย่างที่บอกเป็นอาชีพที่เป็นท็อปแรงค์นะครับที่ได้เงินเดือนที่ดีที่สุดอย่างที่บอกเป็นอาชีพอันดับ1อันดับ2ของโลกมาตั้งนานนะครับก็แน่นอนเป็นอาชีพที่เงินเดือนดีแน่ๆนะครับอย่างที่บอกมีการสอบระดับแล้วก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอเวลาเลยนะครับอ่ะทีนี้การเรียนของเราเนี่ยจะประกอบด้วยประมาณ3ปีครึ่งนะครับมาเรียนกับในหลักสูตรของเราตรงนี้นะครับโดยที่แบ่งออกเป็นปีละ2เทอมนะครับเทอม1เทอม2นะครับทีนี้แพลนของเราเนี่ยมี2แพลนนะครับเราสามารถนักศึกษาหรือว่าคนที่มาเรียนเนี่ยนะครับพิจารณาได้ว่าจะเรียนในแพลน A หรือแพลน B ก็ได้แพลน A ก็คือเรียนมาฮิดอนตลอด3ปีครึ่งเลยหรือ4ปีก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าอีกแพลนนึงก็คือแพลน B อาจจะเรียนที่2ปีแรกนะครับ4ซีมิสเตอร์นะครับที่มหิดอนและหลังจากนั้นก็ไปต่อที่เคอร์ตินนะครับอีก3เทอมหรือว่าปีครึ่งแค่นั้นเองนะครับแต่มีเงื่อนไขเนาะที่จะไปต่อเคอร์ตินได้เนี่ยต่อออสเตรเลียได้เนี่ยจะต้องมีเกรด2.75 ใน GPA นะครับในเกรดเฉพาะในส่วนของคณิตศาสตร์กับสถิติที่เป็นวิชาบังคับนะครับที่เหลือเราไม่นับนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษจริงๆภาษาอังกฤษเรามีเงื่อนไขนะครับที่จะต้องไปต่อได้อยู่ที่ 6.0 IELTS นะครับแต่ว่า 6.5 ที่เขียนตรงนี้รู้สึกถูกปรับลงแล้วนะครับเป็น 6.0 มีการอัปเดตเรื่อยๆในแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ประมาณนี้แหละ 6.0 6.5 นะครับแต่ล่าสุดคือ 6.0 ละนะครับถ้าไม่ถึงจริงๆมีการที่เข้าไปเรียนได้แต่ว่าต้องมี conditional ว่าต้องผ่าน 6.0 ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับไม่ยากจนเกินไปและเป็นโอกาสสำหรับที่เราไปเปิดหูเปิดตาเนาะนะครับในต่างประเทศแล้วเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพจริงๆเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนึงว่ามหาลัยออสเตรเลียเนี่ยCurtin อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับมหาลัยที่ออสเตรเลียมีแค่มา5มหาวิทยาลัยในทั้งประเทศนะครับที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาลัยที่อยู่ในระดับที่มีคุณภาพของทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย Curtin คือหนึ่งในนั้นนะครับอ่ะทีนี้หลักสูตรของเราเนี่ยอย่างที่บอกหลักสูตรของเราตั้งมานานมากแล้วนะครับ10กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ย10กว่าปีตรงนี้เรามีคอนเนคชั่นค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็เป็นหนึ่งในกรรมการนะครับของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหนึ่งในนี้เราก็สามารถที่มีคอนเนคชั่นที่ให้ได้ทุนจากหลายบริษัทได้นะครับแต่ละปีจะมีเงินทุนเข้ามาไม่เหมือนกันแต่มีแน่ๆนะครับมีหลายบริษัทที่มาcollaborate กับเรานะครับและมีการให้ทุนเรียนต่อทุนการศึกษาซึ่งเงื่อนไขการให้ทุนแตกต่างกันไปบางที่ก็ให้ทุนฟรีบางที่ให้ทุนตลอด4ปีเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมีทุนให้แน่ๆนะครับทีนี้อันนี้น่าจะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับที่พูดในระยะเวลาจำกัดณตอนนี้นะครับก็เวลาก็หมดแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากหลักสูตรที่น่ารักสับสูตรนี้ไว้เป็นในอ้อมใจของทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนถ้ามีคำถามอะไรนะครับมาถามได้ส่วนตัวเลยนะครับหรือโทรไปที่เบอร์2015340นี้ก็ได้นะครับที่ภาควิชานะครับหรือที่ Facebook หรือว่าที่ไลน์นี้จะเป็นแอดมินเนี่ยนะครับที่ดูแลทางด้านนี้โดยเฉพาะตอบนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนครับเจอกันในขอบคุณค่ะสวัสดีครับพูดดัวมากเลยครับฟังทันไหมคะพยายามพูดให้จบเวลาภายในเท่านี้ครับสุดยอดค่ะสุดยอดครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งสายที่ไม่ได้เรียกว่า actuary อย่างเดียวแต่เป็น luxury ด้วยคือหลังเดือน6หลากเลยแบบว่ากลับไปเรียนแล้วรู้สึกว่าครับ
หลังจากจบไปแล้วทั้ง6หลักสูตรค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นอะไรไหมคะอาจารย์แจ็คอาจารย์แจ็คจับอะไรได้ไหมคะเราจับกันได้ว่านี่ถ้าเราไปเรียนเมืองนอก4ปีเนี่ยเราได้ปริญญาเดียวเนาะค่ะแล้วเราก็จ่ายเต็มด้วยเนาะจ่ายแบบอัตราแพงๆเลยแต่ถ้ามาเรียนกับเราที่นี่เนี่ยเราไปเรียน2ปีเฮ้ยเราได้ปริญญาที่ต่างประเทศเลยจริงๆมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้หมายความว่าเรียน2ปีแล้วได้ปริญญาเพียงแต่ว่าเขายอมรับว่าความรู้เราเนี่ยที่เราสั่งสอนให้ลูกศิษย์เราเนี่ยมันโอเคเขาก็เลยยอมให้2ปีที่เรียนที่เมืองไทยเนี่ยสามารถโอนหน่วยกิจไปที่เขาได้เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินในการที่จะไปลงทะเบียนเรียนที่นู่นนะคะแต่ก็ได้ปริญญาเขากลับด้วยเจ๋งเนาะใช่ถูกต้องเลยครับรู้สึกว่าแบบเหมือนคุ้มจริงๆแล้วแถมบางหลักสูตรบางโปรแกรมเนี่ยมีทุนการศึกษาให้ด้วยนะมีทั้งแบบ partial แบบ full scholar ก็แบบเฮ้ยถ้าเกิดแบบเราเข้ามาตั้งใจเรียนแล้วเป็นแบบเป็นท็อปท็อปอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ scholarship ตรงนี้นะครับแล้วก็แบบจบมาน่าสนใจมากๆเลยครับแต่ถ้าไม่ได้ไปก็จะเห็นว่าอาจารย์เราก็สุดยอดเหมือนกันนะคะแต่ละคนมีงานวิจัยแบบว่าเฮ้ยเด็กๆจบปี4อ่ะเขาได้ตีพิมพ์แล้วอะไรเงี้ยทำอะไรได้เยอะแยะไปอินเทิร์นชิพไปนู่นไปนี่อยู่เมืองไทยก็ไม่เสียหลายเหมือนกันนะคะใช่ครับไม่ใช่แค่มีพับลิเคชันในระดับโลกเลยอย่างที่อาจารย์ท่านได้บอกนะครับยังมีการสร้างโปรดักต์หรือนวัตกรรมใหม่ๆแล้วแถมยังมีโอกาสนะไปแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลมาอีกเยอะแยะนะจากรุ่นพี่ที่กำลังเรียนแล้วก็ที่จบออกไปนะครับเรียกได้ว่าเก่งจริงๆเลยครับค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่พร้อมที่จะไปนะคะก็ไม่ต้องเสียใจคือเข้ามาได้นะคะไม่ได้ต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องไป2ปริญญาหรือเปล่าไม่จำเป็นนะคะเราเลือกเรียนที่เมืองไทยล้วนๆเลยก็ได้นะคะแน่นอนที่สุดครับว่าไม่ว่าจะหลักสูตรไหนก็ตามนะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังเป็นอันดับ1นะครับในด้านนี้ในวงการวิทยาศาสตร์อยู่ดีครับค่ะแล้วถ้าใครกลัวภาษาอังกฤษก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์ที่มาพบกับพวกเราไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะบางคนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยตอนนี้เราอาจจะเอ๊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 ะแต่จริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าโอเคแหละตอนเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะอังกฤษจัดเต็มอย่างที่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจสงสัยก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์ก็จะมีความช่วยเหลือที่อาจจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนอกรอบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใจมาตัวมาเลยค่ะโอเคครับมีอีกอันนึงแจ็คถ้าเมื่อกี้ฟังดูจะมีอาจารย์น่าจะอาจารย์ปฐมพงศ์พูดถึงเรื่องซิมค่ะเราอาจจะงงก็คือถ้าสมมุติว่าเราสนใจมันจะมี4หลักสูตรนะคะก็จะมีชีวะนวัตกรรมนะคะมีBiomedical Science เอาตามในรูปก็ได้ค่ะมี BM มี BE มี ME แล้วก็ IN นะคะเราจะจัดกลุ่มหลักสูตรเนี้ยแล้วเราก็เรียกนะคะในชื่อว่าซิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้ข้อมูลของ4หลักสูตรนี้เราอาจจะเสิร์ชใน Google แล้วก็ใช้คำว่าซิมมหิดลได้นะคะส่วนอีก2หลักสูตรเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในซิมจริงๆแล้วมันก็เรียกตามที่ว่าเรียนด้วยกันนะคะคือ4หลักสูตร BM BE ME IN เนี่ยเขาจะเรียนอยู่ด้วยกันในจอนปี1ปี2ที่ศาลายาค่ะแล้วก็เลยโอเคเราเรียกอันเนี้ยว่าซิมนะในขณะที่ IM กับ AS เนี่ยเขาจะไม่ได้เรียนเหมือนกับ4หลักสูตรนั้นเพราะว่าเขาเป็นออกโทนคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าอาจจะหาข้อมูลอันนี้อาจจะไปเว็บของคณิตศาสตร์ดูก็ได้นะคะอันนี้คือความต่างกันนิดนึงนะคะโอเคครับเพื่อไม่ให้เด็กๆไปอยู่กันในห้องไลฟ์ของแต่ละหลักสูตรต่อไปนะครับอันนี้จัดต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะครับขยับไปนะครับในส่วนของตอนจบของเราแล้วนะครับก็คือขอเชิญชวนนะครับนะใครที่สนใจนะครับก็พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับในกิจกรรมนะครับทางด้านคณะของคณะวิทย์ครับมหิดลไซน์ทางด้านซ้ายมือครับของทุกคนนะครับเป็น QR code นะครับที่จะพาเข้าไปที่มหิดลวิชาการนะครับเว็บเพจมหิดลวิชาการแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเสิร์ชนะครับเข้าไปในแต่ละหลักสูตรได้เลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดสนใจนะครับจะไปต่อในหลักสูตรไหนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะสอบถามเพิ่มเติม QR code ทางด้านซ้ายนะครับ
จริงๆแล้วนะครับใน QR code ทางด้านซ้ายเนี่ยก็ยังพานะครับน้องๆนักเรียนนะครับวันนี้นะครับที่ร่วมทำนะครับมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับทั้งในส่วนที่เป็นห้องกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นห้องย่อยนะครับสามารถทำแบบประเมินกิจกรรมนะครับผ่านทาง QR code นี้หรือผ่านทางไอคอนลิงก์ที่อยู่หน้ามหิดลวิชาการได้นะครับซึ่งมีโอกาสบอกเลยนะครับถ้าเป็นนักน้องนักเรียนจะได้ประกาศนียบัตรนะครับอันนี้สามารถใช้ใน TCAS รอบ1ได้นะครับถ้าเป็นน้องนักศึกษานะครับจะได้ชั่วโมง AT นะครับ Activity Transcript นะครับพร้อมกับทั้งหมดเลยนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Gift Card Lotus นะครับมูลค่า500บาทจำนวน10รางวัลในปลายเดือนนี้ด้วยครับถ้าเกิดใครยังไม่สะใจนะครับหรือว่าใครรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะยังเป็นยังไม่ยังอยากจะดูหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ช่วงบ่ายขอขายไปต่ออีกนิดนึงนะครับในหลักสูตร undergrad ของภาษาก็เรียกหลักสูตรไทยค่ะหลักสูตรไทยช่วงบ่ายนะครับก็จะได้เจออีก6หลักสูตรนะครับเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้หลักสอนเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็คิดว่านะครับอันนี้น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วก็คือนะครับเป็นQR code นะครับลิงก์ไปยังหลักสูตรต่างๆในห้องย่อยนะครับสำหรับคนที่สนใจครับค่ะก็น้องๆสามารถเข้าไปพูดคุยนะคะกับอาจารย์ในห้องย่อยในหลักสูตรที่สนใจได้นะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนห้องก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเต็มที่เลยค่ะอันนี้วันนี้อาจารย์เขาอยู่กับเราได้ยาวๆนะคะถ้าเราไปอยู่กับอาจารย์เขานะคะโอเคครับงั้นวันนี้เราก็คงหมดภารกิจเพียงเท่านี้แล้วอาจจะเจอกันอีกทีถ้าน้องๆมาในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายโมงครึ่งเช่นเคยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมฝากไปติดตามกันต่อไปด้วยนะครับคณะวิทย์มหิดลนะครับอืมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ